มไม่ผมคนเดียวนะเป็นคนที่พูดว่าพญานาคคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเป็นคนภาคพื้นน้ำผมก็มีผมคนเดียวพูดในแผ่นดินที่เขาพูดเรื่องให้พญานาคแต่พญานาคยืนยันไม่มีใครรู้จักดีมากไปกว่าลุงหงแต่ลุงหงไม่ผิดไม่พูดตรงนั้นลุงหงบอกว่าเป็นอริยธาตุเป็นธาตุของพระอริยะบุคคลที่จะใช้ได้เกิดประโยชน์จำนะอริยธาตุอริยธรรมอริยธรรมอธิบายว่าไงวะเนี่ยคืออริยะบุคคลเนี่ยเขาจะเข้าถึงพระธรรมก็แปลว่ามีแต่พระอริยะบุคคลท่านจะมาใช้ตรงนี้ได้อย่างเกิดประโยชน์ก็เลยใช้คำว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์ 5 ประการ 1 ออกมาครบ 32 ประการก็รักษา 32 ประการอย่าให้ใครมาหลอกไปตัดไปต่อทิ้งนะตัดเยอะแล้วพอใจเถอะที่อวัยวะครบ32ประการต้องพอใจตรงนี้เบื้องต้นก่อนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดหญิงก็ต้องมีความรู้สึกเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงชายก็ตัวเป็นชายใจก็เป็นชายด้วยนะนี่นะเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งตัวเป็นชายใจเป็นหญิงไม่ถอดตัวเป็นชายใจเป็นชายนะดูแลทรัพย์สอนระดับตลอดอย่าให้ใครมาหลอกตัดหลอกต่อไปไอ้คนที่ถูกตัดต่อไปก็ฟังตรงนี้เอาไว้มันเอาคืนไม่ได้หรอกจะยอมรับสภาพไปเสียมันจะได้ไม่เป็นกังวลมันเป็นอดีตมันผ่านมาแล้วแบบนั้นเอาละหนึ่งนะอริยธรรมไอ้นำพาให้เกิดอริยสัจ5ประการไม่รู้ผมจำได้หมดหรือเปล่า1ก็คือ2ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียน3ก็มีทรัพย์สินขาดทรัพย์สมบัติของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บคนที่มีสิ่งนี้มันจะไม่ขาดตกบกพร่องของอยู่ของกินของใช้ไอ้ที่ของเก็บเป็นแว่นห่างไว้หน่อยเพราะบางคนมีบางคนไม่มีบางคนมีมากบางคนน้อยแต่อยู่กินใช้ตลอดชีวิตโดยไม่ขาดน่าจะพอใจนะนี่ส่วนบุคคลไอ้ที่มันยากเพราะว่าต้องทำเผื่อแผ่คนอื่นเขาเนี่ยมันต้องหาตัวเกินพอมันธรรมชาติคนมีลูกก็เผื่อลูกยังไม่พอเผื่อหลานอีกยังไม่พอเผื่อเลนอีกไม่มีประหยัดมีหลานก็ต้องเลี้ยงอีกบางคนก็ไปแล้วเผื่อมันก็หามาจะเอาเปรียบชาวบ้านล้านถิ่นเท่าไหร่ไม่รู้เอาเปรียบทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีคนพวกนี้คิดอย่างนี้ต่อไปจะอยู่ไม่ได้เพราะมันถึงยุคมันมันยุคของยุคอะไรถ้าถามผมนะเป็นยุคของผู้เข้าถึงพระธรรมในหลักคำสอนของพุทธองค์ปัจจุบันนี้เป็นยุคของผู้เข้าถึงพระธรรมก็คือยุคของพระอริยบุคคลจะต้องมาทำหน้าที่อย่างนี้ให้คิดให้ได้ครับเวลาผมนำพาความคิดเนี่ยค่อยๆคิดอาจจะคิดไม่ได้พวกใช้ข้อมูลเดิมจ้องจะสวนอยู่ในหน้าจอเมื่อสอนเท่านั้นที่ผ่านก็สวนอย่างเดียวผมเฉยๆสังเกตเลยที่ไปมา
มีอยู่ชื่อนึงก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาไม่เข้ามาคอยเบรกบ้างนะแต่ฝึกสอนคอยเบรกผมไม่เบรกใครเลยล่ะผมก็ตั้งแต่ช้อนเขาคอยนำว่าเขาคอยสอนเขาเนี่ยของเขาเฉย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 เป็นที่รู้กันเพื่อคนที่ผ่านหน้าจอผมนี่เป็นคนที่ปรับประมวลอยู่แล้วเพราะว่าผมคงหน้าจออยู่ผมต้องประมวลอยู่แล้วใช่ไหมไปต่อไม่ได้ที่นี่ไปต่อไม่ได้อีกแล้วไม่จริงไปต่อไม่ได้เพราะว่าผมจะรู้ว่ามันจิตไม่เป็นตัวแรกเลยจิตคือแสงสว่างจบเลยไม่ได้อีกอย่างไม่มีคำเป็นคำหัวไม่มีความแสงไม่มีแสงสว่างใดความสว่างใดเทียบเท่าปัญญาภาษาพุทธศาสนาปัญญาต้องเหนือกว่าแสงสว่างมันเอ็นไลเทนสิ้นสุดแสงนั่นก็แล้วกันลองวิเคราะห์พยายามที่จะโยงภาษาให้เกิดการวิเคราะห์ให้ได้นะไม่มีโรคให้เจ็บครบสังสมการชอบเสียงคานก็มีอะไรอีกสองจำไม่ได้แล้วคนแก่เขาเขียนไว้แต่มันลืมตอนนั้นเขาเฉลยแล้วเข้าใจแล้วแต่ลืมอีกสองข้อคืออะไรคือเข้าใจแล้วก็พร้อมไปจับมีปัญญาป่ะ2ประการปัญญาใช่ชัดทางปัญญาโอเคขอบคุณมากครับใช่จําเก่งชัดทางปัญญาอริยบุคคลนี่ก็มีปัญญาระดับไม่ธรรมดาแล้วโสดาบันมันถึงยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมของพระเจ้าที่ให้ไว้ตอนนี้ให้ไว้จะเข้าถึงตรงนี้หรือในหนึ่งบอกว่าเข้าสู่ยุคของพระสีอะหรือยังไงเข้าสู่ยุคเข้าสู่เส้นเข้าสู่เส้นเข้าสู่เขตแล้วเข้าเขตแล้วเข้าเขตแล้วหนูจะอยู่ถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อเข้าเขตแล้วพยายามนึกถึงภาพสิครับฉีดเส้นในใจสิครับพอเราพูดต้องฉีดเส้นในใจแล้วเราเดินจนมันเข้าเขตใช่ไหมจุดที่มันจุดแม่ท็อปแข็งไหมชีพจะมาจากนู่นมาคอยตรงนี้ทั้งพระเจ้าตรงนี้พัฒนาไปเนี่ยพอเวลาเข้าเข็มมันก็ล้ำสุดล้ำเข็มอริยบุคคลนั้นจะรับเข็มเวลาต้องโสดาสกิทาอานาและอรหันต์ก็เต็มกันเนี่ยอรหันต์นี่ก็จะเป็นตัวสินพาสัตว์โลกขึ้นข้ามฟ้าต้องข้ามไปด้วยปัญญาพระโพธิสัตว์นั้นไม่สามารถพาผู้คนข้ามได้เพราะว่าข้าพาข้ามไม่ได้เพราะว่าศักยภาพไม่พอต้องอรหันต์อรหันต์ปัญญาวิมุตติก็ไม่ได้ปัญญาวิมุตติแค่หลุดพ้นข้ามฟากไปเฉยก็จบตรงนั้นเข้าสู่นิพพานจบปัญญาวิมุตติได้แค่นั้นถ้าเจโตข้ามไปแล้วต้องมากว่ามือเรียกต้องใช้เตโตต้องใช้อภิญญาต้องระดับอภิญญาพยายามลำดับเส้นให้ได้ถามว่าใครล่ะได้ปัญญาระดับไหนตรงนั้นคือคำถามของพุทธศาสนิกชนนะต้องปัญญาปัญญาผมก็พูดประจำว่ามีอยู่5ปัญญา5บวก1ผมไม่พูดปัญญาของเหมือนชาวโลกเขาหรอก5บวก1แม้แต่อริยสัจ4ผมบอกว่าอริยสัจ3บวก1ภาษาผมจะล็อกเอาไว้ตรงกั้นเอาไว้ตรงนั้นอภิญญา5ก็มี1ต้องตาทิพย์แน่ๆก่อนอื่นเลยครับจึงจะรู้อดีตตัวเองในวินาทีที่มาเกิดในโลกบุพเพนิวาสานุสติญาณต้องรู้ตรงไม่รู้ไม่ได้ถูกภาพบังคับเมื่อเวลารู้ตรงนี้แล้วเมื่อรู้ตัวเองต้องรู้บุคคลอื่นหมดเหมือนกันการเกิดชีวิตต้องรู้หมดมันถูกข้าบังคับไปเป็นปริยายมันถึงยากมีใครบ้างประกาศตัวตนว่าพระรันระดับปัญญาวิมุตติมีใครอีกคนในแผ่นดินนี้ที่ประกาศตัวตนท่านผู้พิทักษ์ก็ยังไม่กล้าด้วยที่ว่าแน่ๆ
ไม่กล้าเพราะมันยังไม่หมดจะได้คำถามเยอะเจอคำถามเยอะเพราะเจอคำถามก็ตอบไม่ได้จริงถ้าตอบได้ทำอะไรจะบ้างจริงเห็นไหมฮะต้องมีภาคการกระทำดีกว่าเพราะนั้นต้องระดับเจโตฮะจึงจะมีภาคการกระทำได้ชัดเจนหมดสงสัยทุกประการตัวความสามารถพิเศษเขามาแล้วล่ะด้วยเขามาแล้วแล้วใครบอกทีนี้ใครเล่าให้ฟังทีนี้จังนะเมื่อกี้นี่สี่แล้วมีอะไรครับขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งค่อยๆลำดับกลับมาถึงเนี่ยอริยธรรมจะทำผมจะรู้เรื่องนี้มาที่สุดผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนี้เข้ามามันเป็นตัววัดแล้วคุณลุงจะพูดได้ไหมเราว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าหนูเคยอ่านเขาบอกว่าไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยไข่พญานาคหรืออะไรทำนองนั้นเคยดูในคลิปในอะไรอะไรเขาอะไรยกตัวอย่างนิดนึงไข่พญานาคใช่ไหมนั่นน่ะเพชรพญานาคเพชรพญานาคเพชรพญานาคตาพญานาคที่ว่าเฉาะออกมาจากหินอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่าคนเขาไปทำอะไรอย่างเงี้ยใครมันจะไปทำคนรู้จริงนั่งพูดอยู่นี่แต่ผมก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดไม่ใช่ไม่เคยพูดนะไม่ค่อยพูดเคยดูคลิปไงพออย่าไปคลิปแต่กำลังอยู่ตรงนี้ของจริงนั่งพูดจะได้เอ๊ะในของจริงนั่งพูดอยู่นี่ที่รู้จริงก็มาทั้งหมดรู้ไม่มีที่จะที่สิ้นสุดนั่งตรงนี้อันนี้คือเขาว่าก็ไปตามข้อมูลที่บันทึกมาเขานี่เนี่ยของจริงนั่งพูดอยู่นี่เอ๊ะนั้นที่เขามีขายนั่นโอเคเลยยังไงก็ตามเนี่ยแล้วใครจะเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยก็ไม่พูดเนี่ยโอเคไหมมันสองอย่างเนี่ยสองอย่างมีสองอย่างแท้กับทำได้ทำเพียงก็มีแท้ก็มีสองอย่างฟังให้ดีมันแท้ทั้งนั้นแหละฮะแต่มันไม่มีประสิทธิภาพใครแต่เป็นคนที่หยิบให้โอเคไหมครับอันนี้เขาคุมอยู่แล้วเนี่ยเขากำอยู่เนี่ยคือหนูเห็นแล้วหนูก็อยากได้แต่นึกให้ฟังมาอย่างนั้นก็เลยมันแล้วแต่นะแล้วแต่คนสัมพันธ์นะถึงเวลาแม้ว่าเคยอยากได้มันก็นิ่งก็ไม่มีทางมาพอถึงเวลามันจะเหมือนมีคนมาหยิบยื่นให้ก็ถึงเวลาก็นี่อีกมันรู้จักสมนวนไหมฮะไก่ได้พลอยมันต้องอริยะบุคคลโอเคไหมหยิบให้มันจะมีพรแล้วใครล่ะคือพระอริยบุคคลมีป่ะมีขอแต่ตาขาแต่มาไปหมดเวลาพูดใช่ไหมลุงพูดเป็นชุดแล้วเนี่ยเตะอะไรนะคะลุงเตะตาขาเหรอเตะตาขาของแอบของเตะตาขาที่ยังไงวะไม่รู้จักไงเจอแล้วเจอแม่รู้เจอสัมผัสตรงคุณลุงหนูต้องขออภัยคุณลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันไปกันอีกตั้งเยอะครับคุณลุงเมื่อวานนี้หนูเช่าเล็บพุทธมาเขาบอกขายของดีอ่ะโหหนูลืมเอามาให้น่าจะเอามาให้คุณลุงดูเล็บพุทธอย่างหนูยังไม่เอาตัวผู้ตัวเมียมันคืออะไรใครเป็นคนพูดเรื่องพุทธอย่างเงี้ยก็พูดกันอยู่จังอยู่แล้วโอ้จังเหลือเกินใช่แต่แบบพญานาคอย่าเติมฟังใครเป็นคนที่พูดว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาคุณคือพระราชาหน้าคุณก็มีบักหงอกอยู่คนเดียวนี่นะว่าพูดกับพญายิ่งกับพี่แล้วพูดทุกวันสองทุ่มนะพี่คือหนูจะถามว่าที่หนูไปเช่ามาเอามาให้เห็นพี่ก็เพราะเรามันรู้จักกันตอนที่รักษาไปนะใช่ไหมฮะคุณลุงป้าหนูเนี่ยจะโดนทางโดดไหมเนี่ยหนูไม่อยากจะย้ายเขาว่ามันตรงท้ายบ้านโดนก็ดีสิน่ารัก
เดี๋ยวย้ายไปไกลมาหาคุณลุงลำบากทุกวันนี้ค่าเวรคืนเขาสูงจะตายไปแล้วไม่อยากย้ายทุกวันนี้ค่าเวรคืนเขาสูงจะตายไปแต่เราต้องย้ายที่นะจ้าญาติเราก็มีเราจะไปอยู่ก็ดีสิทุกวันนี้ค่าเวรคืนเขาเยอะจะตายไปค่าเวรคืนเยอะๆไปโลกย่อส่วนไปทำที่อยู่ที่อาศัยสักหน่อยเดียวเหลือไว้ตั้ง9ส่วนส่วนเดียวก็พอแล้วที่นอนดีบ้างใช่ทำไมไม่คิดอย่างนั้นแล้วไอ้เรื่องเวรคืนนั้นก็เป็นกฎหมายที่ออกมาทำเพื่อสาธารณะตอนนี้แบบนี้คุณลุงมันครึ่งหนึ่งเนี่ยบ้านเราเป็นหลังเขาบอกเราจะโดนแหว่งท้ายก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสิเป็นไรไปแล้วดีหนูว่ามันดีเพราะอะไรวะเขาต้องจ่ายตรงนี้ให้เราแล้วได้มาปลูกบ้านใหม่แล้วเราก็อยู่ตรงที่เหลือมันเหลือเยอะเอาพอแล้วจะไปกลัวทำไมแล้วก็คิดได้แล้วจะไปกลัวทำไมเปล่ากลัวดีไม่ใช่มาหาก็กลัวว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเนาะเดี๋ยวมันก็รู้เองหรอกเมื่อบนเจ้ามาถึงไหนก็ห้ามเจ้าไม่ได้ใครเขาจะคิดว่าตัวนี้มันขึ้นมาตรงเด็ดเดียวเมื่อ20ปีกว่าที่ผ่านมาถนนสายนี้ที่มันขึ้นมาใหม่ๆมันมาหยุดที่นั่งก้าวสี่แยกแครอทแต่ก่อนมันเป็นสามแยกใช่ไหมคุณยังเป็นสามแยกใช่แต่นั่นเป็นต้นมันแถวนี้มันสวนทุเรียนหมดตาวากี่ตังแค่เป็นพันตอนนี้จะวันเท่าไหร่แสดงว่าที่ที่ชนบทต้องรอเวลาต้องสามแสนก่อนหายใจไว้ห้ามตายก่อนอายุดังเยอะแล้วจะรออะไรอย่าไปหวังมันนะแล้วแต่จะเป็นอย่าไปหวังมันถ้าได้ก็ดีคิดอย่างนั้นจุดนั้นหวังนี่มันเป็นทุกข์ต้องไปหวังไม่ต้องไปทำมาหากินกันคือไงคะคุณลุงถ้ามันมาครึ่งหนึ่งเราเหลือเท่าไหร่เราจะได้ซ่อมแซมไหมเพราะหลังคามันก็รั่วแล้วก็พูดถูกแล้วอย่าพูดหลายครั้งนะก็แค่นั้นเองจบข่าวอนาคตจบข่าวใช่ไหมฮะพูดหลายครั้งไปทำไมเล่าเราคิดแล้วได้จบแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็รออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสำคัญเวลามันมาป๊อกแป๊กบริหารจัดการให้ได้ก็ได้เงินเตรียมพร้อมมันจะหายหนีไปทางอื่นดีนี่ยุคสมัยนี้มีคนเอาอะไรนรกประคูสอนว่าขายเยอะแยะไปเนี่ยระวังให้ดีเถอะรู้ไม่เอาแล้วไม่เชื่อแล้วไม่เอาแล้วหนูหังเหินแล้วคุณลุงหนูรู้แล้วล่ะคุณลุงอ่ะลักษณะอย่างเงี้ยรู้ก็ไว้ในใจไม่ต้องพูดใช่ไหมฮะพูดไปทำไมหนูก็ขออยู่ที่เดิมเนี่ยยิ่งถ้าหากว่ามีศักยภาพสูงนะฮะถ้าหากว่าไปเจออะไรอยู่คนเบื้องต้นเขาแค่กำกับวาระจิตว่าทำเข้าไว้หยิบแย่งมันก็เกิดประโยชน์ถ้าไม่ใช่มันก็ไก่ได้เพชรพอๆกันเพราะฉะนั้นผมถือว่าสิ่งนี้ที่เขาออกมาเพื่อให้เป็นวัตถุธาตุของผู้บรรลุธรรมเราจะหยิบยื่นกับใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้เป็นชดเชยหรือว่าชดใครก็ได้ใครก็ได้ผมยังมีสักคำเท่าไหร่ไม่บอกก็เฉยวันนี้คือเรียนบรรยายธรรมก็มาแจกกันแจกไปเลยแต่คนไหนที่มีทำบุญเนาะมันต้องมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเอาทุกคนมาใช้ดูหน้าตาก่อนแต่ก่อนผมมีมาตรการครับกู้นี่ยืมสินมาไม่ให้เด็ดขาดอันตรายต้องได้มาจากการเก็บสะสมนั่นแหละต้องดูด้วยนะเก็บสะสมนี่พอกินนี่หว่าทุกวันยังไม่พอกินพอใช้ที่เก็บสะสมอยากได้อย่างเดียวมันก็ไม่เชื่อได้เยอะๆเอาไปทำไมมากมายมีหนึ่งมีสองก็ตีแล้วกินพออยู่ขาวกับแก้วคนละมุมดิวันนี้มันขอมันผ่านมือผู้ที่
บรรลุทางจิตบรรลุทางธรรมนี่ผ่านมือผู้เข้าถึงพระธรรมก็ว่าได้เดียวกันระดับไหนล่ะโสดาสกิทาคาและหรือเลยไปกว่าก็จะมีพิษจะมีปัญหาไปแช่น้ำดื่มกินปัญหาเรื่องอะไรก็แช่ขังเป็นคุดมาแล้วไปไหนไปด้วยเป็นเขาลงห้วยว่างนั้นไปสะดวกก็ทำแบบนั้นวันดีคืนดีก็แช่น้ำกินด้วยทำไม่เท่าได้บทง่ายอย่าคิดมากยิ่งผมเป็นคนที่พาคิดง่ายๆสรุปง่ายๆจบง่ายๆไม่ต้องเยอะเรื่องรังแม่หนูดีใจไม่เห็นว่าลงตัวจริงเนี่ยเอามีบุญแล้วให้ดูในจอแล้วมาดูตัวจริงก็ได้เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนในจอพวกเราบนหลายเนาะทันเกิดมีผมยังไม่ได้กอดผมเลยกอดทันไม่ใช่เกิดทันผมบอกเลยกอดเลยว่ากอดสวยมีบุญเกิดมีใครจะมีใครเนี่ยผมไม่ให้กอดทุกคนจริงคนอยู่ไกลๆบางคนน้ำมาไม่ได้เนาะจ้ะไม่เห็นได้ในจออ่ะไม่เมียผมยังไม่ให้กอดในทุกวันที่ไม่ได้พูดเล่นนะจ้าตัวรู้แล้วยังไม่รู้เลยผมจะรู้ถึงขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องนี้ด้วยแสดงว่ามาเองไหมพี่ข้างนอกมาอีกใช่ไหมไม่มีพร้อมที่เขาจะกลับเออคนนั้นเขาก็กำจัดไปแล้วเนี่ยคนแรกที่เรามีมาไม่ใช่ใช่ไหมกินข้าวก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าละกันกันแล้วมันก็แปลกกันนะลูกเมียผมจะไม่เข้าใกล้ก็แปลกดิลูกเมียไม่เข้าใกล้ก็ไม่ทราบมันก็แปลกดิผมไม่เคยโกรธลูกผมไม่เคยโกรธใครหนูก็ไม่เคยถามคุณไม่เคยใช่แต่ว่ามันอะไรหรอกนะเขาก็บอกว่านี่เหรอเขาว่าใกล้เกลือกินด่างเขาก็พยายามเปรียบเทียบไปเรื่อยว่าอ๋อไม่น่าล่ะยุคสมัยนั้นเจ้าชายจากกับครอบครัวนี่เข้ากันไม่ได้เราต้องถึงวาระหนึ่งในภาวะของพระเจ้าก็ยังรับไม่ได้อีกผ่านไป5ปี10ปี20ปีโน่นข่าวลือย้อนเข้ามาขับรถดีๆเหมือนเราเลยย้อนเข้ามานะเข้ามาทีหลังเขาผมก็เหมือนกันนะมั่งฟังอย่าสวนเวลาพูดให้ฟังเนี่ยจอจะต้องสวนเนี่ยฟังให้มันทันนะจริงผมไม่ได้ให้แชร์นะเพราะมันผมจะรู้วาระคนจะแชร์หรือจะสวนใช่ไหมผมจะรู้สวนมามันก็ไม่เข้ารับแชร์ดีกว่าเป็นกระมังที่ดีเป็นกระถางที่ดีเอาไว้เถอะเพราะว่าที่ผมพูดผมคิดอะไรต่างๆใครรู้มันมีทางที่รู้แหละถึงบอกก็มีสิทธิ์มันเป็นอีกภาวะที่อยู่ในตัวที่อยู่ในตนเป็นแล้วผมก็ไม่ไงหวงกระสินลูกสาวแม่ยายผมมีปวดแข้งปวดขาเวลาไปเจ็บแอนไม่คุยไปจับกันใช่ไหมฮะใช่ไหมครับผมยิ่งถ้าหาว่าใครอันนี้ผมจริงๆไม่แตะตัวความจริงนะก็เราก็หวังดีใช่ไหมล่ะปวดแข้งปวดขาช่วยคนนั้นจะเท่าไหร่กันยังไม่ถึงเวลาที่นี่นะฮะโดยปกติเขามีสิทธิโดยชอบธรรมนะทั้งนิตินายเด่นนุพิตินายนะเขาจะไม่เคยมาวุ่นวายผมบอกว่าดีนะมันดีรูปแบบเนี่ยย้ำเขามีสิทธิทั้งพฤตินัยและนิตินัยนะเขาก็จะไม่เคยจะมา
บอกแป๊ดจิ๊ดจิ๊ดที่นี่ไม่เคยเฉพาะห้องนี้นะไม่เคยเข้ามาหยิบเลยแต่หน้าบ้านถึงหน้าบ้านเออนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่หยิบไม่ไปแล้วเนี่ยแข็งมาอยู่ต้องรถแท็กไม่ได้ตั้งเข้าห้องเหมือนกันยังไม่ถึงเวลาท่านก็ไม่รู้แล้วครับจะเป็นเวลาไหนก็ไม่รู้ยังไงก็ถึงอยู่ดีแหละแต่ผมก็ยิ่งเป็นคนที่ไม่ง้อมนุษย์โกรธมนุษยชาติก่อนผมบอกว่าเธอหายใจนานนะถ้าเธออยู่รู้ว่าฉันคือใครเธอหายไปหายใจนานเพิ่งตายนี้ไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอย่าเพิ่งตายหนีไปไหนหายใจไว้ก่อนก็เป็นพยาบาลใช่ทุกเม็ดสัตว์ใหม่เขาเรื่องมันเรื่องมันเป็นตัวนั้นมันก็ย้อนแย้งกับผมกันเกินร้อยแล้วผมไล่รถอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งมันก็โดดไม่ทราบแต่จริงๆนะก็เล่นเยอะจำความได้ที่คือสามครั้งพอเธอนั่งแล้วพูดมากถ้าไปถ้าจะไปด้วยอย่าพูดมากถ้าไม่หยุดลงเลยเดี๋ยวนี้ลงจริงมีครั้งเดียวก็ได้เหมือนกันเอาแน่เหมือนกันแน่ก็มีครั้งเดียวที่พูดรู้สึกจริงไหมมันจะยอมชนบุรีได้ไหมไกลนิดนึงก็ไปอยากไปที่สมัยก่อนขับรถนี้เลยครับพูดไม่น่ากลัวไล่ลงเดี๋ยวให้น้องเข้าก่อนก็ได้ข้างหลังเนาะเออแล้วแต่แล้วคนมาเลยคนมาแล้วคนมาไปทำวิ่งได้อันนั้นเกษาคนมาอุ้ยบอกเขาบอกอุ้ยเห็นแน่พี่ผมท่านที่ท่านลงให้วันไม่เกินน่ะโอ้ยบนหลายแล้วพี่เอ้ยบนหลายแล้วเราได้เจอพระอรหันต์เดินเต็มต่อได้แล้วนะเต็มเปียกแล้วได้เรื่องแล้วผู้สมัยเขาให้โอกาสลูกให้โอกาสลูกให้โอกาสเชิญก่อนคนที่ยังต้องมีวัยทำงานเชิญหน่อยครับคนวัยทำงานตรงนี้เหรอฮะให้โอกาสไหนนะเดี๋ยวท่านลุงตามไปพ่อแม่ให้โอกาสก่อนจะไม่เป็นไรหายไวๆนะวัยทำงานวัยนี่มันวัยแชร์วัยคุยเป็นวัยที่แต่ละคนเนี่ยรวบรวมประสบการณ์ตรงมาเยอะเยอะมากแต่เวลาแชร์ฝ่ายละครับเป็นฝ่ายโต้โผแชร์ต้องมาเข้าใจมันต้องมีศูนย์กลางการแชร์ด้วยงั้นทะเลาะกันคุณจะทะเลาะกันส่วนมากจะทะเลาะกันมากกว่าเพราะแต่ละฝ่ายก็ปฏิบัติมาขึ้นจะเป็นตายไหมปฏิบัติมาขึ้นเป็นจะตายแต่ละคนก็มีครูบาอาจารย์ไหมเนี่ยข้อคอในครูบาอาจารย์ไหมนั่นเอาไว้ข้างในไม่ได้เลยเหรอนั่นคนรับได้ไหมพวกมีครูบาอาจารย์ยึดติดครูบาอาจารย์หรืออีกข้อนึงสมมติว่าเราใส่เสร็จแล้วเราฟังท่านลุงแล้วฟังเสียงหูมันก็มาเราน้อมหาก็มาได้เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ได้โยนิโสน้อมนะโยนิโสฟังแบบน้อมโยนิโสถ้าเชื่อมั่นว่าใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ปิดการสื่อสารนี้ให้มันมารกหูถ้ามันไม่ใช่ถ้าใช่ก็ค่อยๆสอดรับเหมือนผมเวลาฟังใครเนี่ย ผมไม่เคยไปนั่งหนีบอวัยวะบางส่วนฟังท่านผู้ทาสไม่เคยเลย
ุกคนหลวงตามหาบัวก็เคยไม่เคยทั้งนั้นนะครับที่ว่าเกจิเทศลำสีก็ไม่เคยจะเด่นดังมาจากนั้นก็ไม่เคยให้ดูผมไม่เคยเลยนะยืนยันมาไม่เคยทุกคนสมัยก่อน37ก็ไม่เคยไม่เคยครับผมไม่ใช้เวลากับสิ่งนี้ซอย101ก็ไม่เคยไปแต่ผมไม่ซอย101คลอง3คลอง8ก็ไม่เคยเหลือทั้งนั้นแหละครับคลอง3ผมไม่เคยทั้งหมดไม่เคยไปทำไมไม่เคยไปด้วยรู้กิจศัพท์รู้หนังสือรู้คนมาพูดแค่รู้ผมประทับใจอยู่คนเดียวคือพระพุทธทาสเพียงแค่สองประโยคหนึ่งพระพุทธรูปบางพระธรรมผมเจ็บแต่เพราะผมภาวะผมรู้เรื่องรูปเรื่องงามชัดเจนอยู่แล้วส่วนตัวผมจะรู้เรื่องนั้นชัดเจนพอท่านมันต้องผ่านตัวหนังสือที่ว่านั้นท่านประเวศพระศรีเป็นคนเขียนเป็นคนรวบรวมพอเวลาท่านประเวศพระศรีท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชหน้าวันนั้นเป็นหัวหน้าชั้นเรียนคงจะนิมนต์ท่านผู้ทานประเทศในห้องเรียนในตำนานเนี่ยนะท่านประเวศก็เลยเก็บรวบรวมเป็นภาษาพิมพ์มานิดเดียวเองไม่รู้จั่วเรื่องอะไรเลยผมก็เปิดไปเรื่อยแหละเพราะมันจะมีไฮไลท์ตัวหนังสืออยู่กลางตัวหนังสือเปิดเลยเป็นตัวใหญ่เอาไว้พระพุทธรูปบางพระธรรมผมเก็บเลยทันทีคำที่สองผ้าเหลืองบางพระสงฆ์เท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่เคยต่อมาก็ตามในส่วนบางส่วนพวกเทปพวกซีดีชุดนี่ผมก็มาจับความได้ว่าจิตกับใจนั่นเดี๋ยวท่านมาพูดเรื่องจิตเดี๋ยวก็พูดเรื่องใจผมบอกไม่ชัดเจนท่านอย่าบอกว่าเหมือนกันอยู่นะถ้าเหมือนกันอยู่ผมก็หยุดเลยนะไม่ตามเพราะผมวินิจฉัยแล้วทีนี้ถ้าเป็นการฟังในเรื่องของในส่วนที่เป็นในภาคของภาวะของปริยัติปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเขาสูตรเขาเรียกพระพิธรรมเรื่องพระพิธรรมนี่เนี่ยผมฟังอยู่คนเดียวว่าเก่งมากวุฒโธกิตติกิตตินั่นนะท่านไม่ได้จบมหาผมว่าท่านแต่งฉากผมก็ไม่รู้หรอกภาษาบาลีเวลาแต่ผมก็ฟังรู้เรื่องโอเคเลยครับฟังรู้เรื่องแล้วท่านก็ตายไปภายใน2วันไม่ใช่หรือหยุดหายใจก็พุ่งกอดเขาคนมีบุญจะเป็นอย่างนั้นครับก็ไม่ยืดเชื้อเรื้อรังหรอกก็ไปนอนแช่แป้งแค่นี้พระอภิธรรมเนี่ยใครที่บรรยายได้อย่างสนุกทำให้พวกเข้าใจได้ง่ายคนนั้นจะมีปัญญาจำส่วนมากก็ตะกุกตะเข่งตะขัดตะขวางกิตติวุฒโธเนี่ยปัญญาได้ดีมากหาเทปซีดีท่านฟังถ้ามีเวลานะถ้าผมมีสัมผัสก็น่าจะมีเนาะเหมือนเคยได้ฟังผมวิเคราะห์แล้วจำเลยว่าแต่ชื่อท่านได้ยินมั้งที่ชลบุรีพุทธิยาฮะชลบุรีเออใช่แล้วแหละพระเจ้าชลบุรีที่พัทยาเหนือท่านสร้างโบสถ์ในทะเลพัทยาเหนือโอเคจบพัทยาเหนือนั่นแหละสร้างขึ้นมาก็มีเรื่องงานสุดท้ายแล้วแต่ระบบไปล้ำเขตล้ำแดนอะไรก็ว่าไปสิ่งก่อสร้างน
ไม่รู้ตัวนี้มันร้างไปหรือเปล่าก็ช่างไม่เป็นไรหรอกเราเนื้อหาตรงนั้นมาว่ากันผมก็ว่าใช้ได้กลับมาถึงพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งตอนนี้ไปถึงสมเด็จก็ใช่แล้วที่เขียนหนังสือชาวบ้านเขาอ่านกันจำประจันไม่รู้จะเป็นทุกวันนี้ท่านยังบอกว่าจิตกระจายย้ำเลยก็บอกก็ไม่ใช่เนี่ยฮะนะระดับสมเด็จนั้นยังไม่เข้าใจตรงนี้อยู่แล้วบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงไปไม่ได้แปลว่าการปฏิบัติมันเข้าไม่ถึงเลยจริงๆไม่ถึงภาไม่ถึงภาวะปฏิเวทเลยได้แค่ประมวลภาษามาใช้เองคุณลุงอธิบายตรงนี้หลายครั้งปฏิบัติก็มีเยอะถามว่าตัวว่าปฏิเวทใครเข้าถึงมากี่คนเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ต้องเซเล็กออกมาแล้วว่าทั้งนักบวชนักเบียดแล้วครับใครบ้างที่เข้าถึงปฏิเวทมีอยู่สี่ระดับโสดาสกทาคาและอรหันต์ที่ว่าปฏิเวทมีกี่มีแต่อยู่ในหนังสือสิครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันต้องเข้าไปถึงในเรื่องปฏิบัติจึงถ้าเข้าปฏิเวทได้จึงจะแตกฉานในเรื่องของรูปจิตเจตสิกนิพพาน 42,000 กว่าขันธ์นะ 42,000 นะแต่ 42,000 มีแค่อยู่ 3-4 ครับรูปจิตเจตสิกนิพพานมีอยู่4ครับปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแยกเลยเหลือ2รูปกับนามนั้นไม่รู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรูปนามนั่นแหละครับก็จะเข้าไปสู่ธรรมปฏิเวทได้ถ้าหากว่ารู้แต่ภาษารูปนามแต่ภาวะทางธรรมมันไม่เกิดเขาเรียกว่าปัจจัยภายในมันไม่เอื้อเขาเรียกสภาวะธรรมไม่เกิดมันก็ได้ตัวหนังสือถ้าเกิดแล้วมันจะมีศักยภาพส่วนตัวเรื่องนี้แต่ว่าส่วนตัวแท้ๆเนี่ยคนที่ก็มีสิ่งนี้สภาวะตรงนั้นก็เหมือนกันไหมคะแต่ละคนถ้าหากว่าระดับโสดาที่บันทึกเอาไว้นะผมก็ว่าไม่ต่างกันนะโสดานี่ก็มีอยู่3คำความจริงมีหนังสือเนี่ยก็จะอย่างเช่นถ้าเป็นโสดาก็มีภาวะนี้ก็คือปิติสุขได้การพัฒนามีสามขับต้องได้อะไรก่อนผมก็อธิบายอยู่แล้วในคลิปต้องเข้าสู่ภาวะเอกคตาก่อนรวมรูปรวบรวมธาตุก่อนดินน้ำลมไฟให้มีตราส่วนเข้ากันได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนภาวะจะตกภวังค์ภาวะนั้นจะตกภวังค์โยกเยกไปมาเนี่ยตัวเนี่ยเวลาท่านนั่งอย่างเงี้ยคนไหนนิ่งไม่ได้สามารถยกตัวให้ลอยได้เลยอันนี้เป็นฤทธิ์เช่นพระทิเบตเห็นจะขึ้นสภาวะที่ในหนังสือบอกว่าธาตุดินน้ำลมไฟแตกออกมาให้เห็นเป็นแต่ละธาตุละธาตุแล้วประกอบใหม่เหมือนกันไหมคะรวมรูปรวมนามแยกรูปรวมนามเหมือนกันทุกคนครับถ้าได้ไม่เหมือนกันครับอรหันต์80องค์จะมีเหมือนกันมีท่านนึงบอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนเพราะตัวเองไม่ถึงตรงนั้นสักทีแต่ในสภาวะนั้นไม่รู้ว่าเข้าใจก็เลยก็ทำไมเราไม่มีสภาวะนั้นเหมือนคนอื่นบุญเราไม่ถึงขั้นเราไม่ใช่บอลตูดีทั้งนั้นแต่ชาติสุดท้ายได้ทุกคนทั้งหญิงและชายก็ถูก
มุ่งหวังชาติสุดท้ายผมว่าเป็นข้อยุติมากที่สุดเรียนถามคุณลุงหมอเรื่องหนึ่งเด็กคนหนึ่งเกิดมาอายุสักใกล้สามขวบอยู่วันหนึ่งก็ร้องอยากกลับบ้านอยากกลับไปหาลูกพูดบ่อยๆพอดีพ่อกับแม่เด็กคนนั้นก็เลยมาสักถามว่าลูกพูดอะไรเมื่อกี้ก็พูดตอนที่ฝนตกเขาจะบอกว่าลูกเขาคนนั้นคนนี้เอาวัวควายลงนาหรือยังพูดบ่อยๆแล้วตอนนี้สมัยก่อนคนแก่ก็บอกว่าขอไว้ก่อนบะบุญกองบวชไว้กองหนึ่งก่อนจะเข้าโรงเรียนอนุบาลจะไปพาไปที่บ้านเกิดไปทำบุญกองนี้ให้แต่ขอว่าไม่ให้ไปก็คือตายเขาประมาณแต่ตอนนี้เหตุการณ์ก็ผ่านไปพ่อของเด็กคนนั้นไปรับราชการต่างจังหวัดไปรับตำแหน่งใหม่ก็ลืมตรงนี้ไปเลยปรากฏว่ามาช่วงหนึ่งเด็กคนนี้ป่วยเหมือนจะตายก็โทรให้พ่อมาตอนนี้คิดขึ้นได้ระลึกได้สมัยก่อนชอบแต่งขันดอกไม้อะไรมาแล้วบอกว่าก็หารถเลยแล้วซื้อกองบวชกองอะไรไปเลยถ้าเอาเด็กคนนั้นนอนบนเบาะแดงใส่รถนั้นไปถึงแล้วก็เด็กคนนี้ไม่กินข้าวกินน้ำเลยนะคะกล่าวว่าตายเลยนะไปถึงไปที่บนศาลาวัดก็เรียกลูกทุกคนมาจำได้หมดแล้วลูกขึ้นมาก็บอกว่าให้ไปแกงนั่นอ่ะใส่หม้อดินมาให้แม่หน่อยกับข้าวเหนียวถ้าลุกขึ้นมาก็มานั่งกินเองแล้วติดจำได้หมดนะคะทุกคนว่าลูกชื่อนั้นชื่อนี้ก็ร้องไห้กันมางมกันหมดแล้วหลังจากนั้นคนก็ชอบมาถามเขาก็จะไม่พูดเลยเขาจะไม่พูดเรื่องราวเหล่านั้นอีกเลยและคนคนนั้นก็คือเป็นคุณย่าเกิดเป็นคนย่าเกิดภาวะนั้นมันเกิดก่อนประมาณเกิดสามพอดีก็วันหนึ่งไม่เคยภาวนาแบบที่คุณหมอบอกก็เลยน้อม บิดามารดาพอบอกปู่ย่าเนี่ยหมอปิติมากนะเพราะเราลืมไปแล้วพอบอกย่าเนี่ยเราทำไมไม่เคยน้อมบุญให้ท่านเลยเป็นแบบลืมเหมือนแบบน้ำหมึกลบไปอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสทั้งที่เมกาจะเรียนถามคุณหมอว่าภาวะนั้นทำไมถึงเกิดเร็วมากมาเกิดกับลูกชายเร็วมากเป็นเพราะอะไรคะผมถามกับคุณย่าก่อนอายุ3ขวบนั้นเขาเลยว่าระลึกชาติได้ชัดเจนท่านมีแน่นอนว่าให้ไปบัวควายกลับหรือยังครับแล้วก็ต้องไปทำบุญบวชอะไรต่างที่วัดก็ไม่ได้ทำพ่ออยู่จังหวัดพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อที่นึกได้เนาะแล้วก็พาไปแล้วก็เราคนที่มาในงานจำได้หมดนั่นคือลักษณะคนคำว่าเราเรียกชาติได้แน่นอนมีจริงๆครับเอาละทีนี้เหตุการณ์ต้องผ่านไปปุ๊บทุกอย่างคุณย่าก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะแค่กินข้าวมื้อเดียวคุณใช่ไหมครับคือว่าใช่ค่ะคือคุณย่านี่เสียไปนานแล้วแล้วก็เกิดตอนพอดีลูกชายเนี่ยเพอเอิญมีลูกสาวคนหนึ่งคือตัวดิฉันเองเนี่ยอายุเพิ่ง2ขวบกว่าอยู่มาวันหนึ่งก็เดี๋ยวเพิ่งมาฮะเดี๋ยวเพิ่งมาหาลูกชายตัวเองเดี๋ยวเพิ่งมาหาลูกชายตัวเองนะกำลังพูดถึงคุณย่าอยู่นะเห็นการคุณย่าใน3ขวบใช่ค่ะย่าเสียไปนานแล้วก็จึงบอกกำลังเดี๋ยวเพิ่งไปค่ะอ๋อค่ะคุณย่าตายแล้วมาเกิดใหม่มาเกิดอยู่ในทั้งเราแล้วลูกเราเชื่อที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนนี้เราเกิดเป็นคนใต้ในยมใต้นั่นแหละตอนนั้นยมใต้อายุ2ขวบกว่าแล้วตอนนี้ฝนมันตกเงี้ยก็เกิดมาเป็นคนนี้เกิดมานี่กินหมากเลย
กินหมากควันดำเพราะไม่มีนมไม่กินนมใครไม่กินนมใครเลยเสร็จแล้วมาวันหนึ่งก็เลยร้องบอกจะกลับบ้านจะกลับบ้านไม่รู้ไอ้หลาอรุณอวัวโอเคค่ะผมยังนึกว่าเป็นคุณย่าแม่ต้อยอยู่ที่ไหนตัวแม่ต้อยเองตัวแม่ต้อยเองเพราะอะไรดูฟังก็เป็นแบบนั้นโอเคฟังตึงคือไม่อยากยกตัวเองขึ้นมาคืออยากจะฟังคุณลุงว่าคุณลุงวิเคราะห์ยังไงทำไมถึงเกิดเร็วจำชาติได้เกิดเร็วแล้วก็คุณพ่อก็เลยรักมากแสดงว่าก่อนตายเขาผูกพันมากค่ะคิดว่าเขาผูกพันกับลูกคนนี้มากแต่นี้เมื่อไปถึงวันนั้นก็จะเรียกถูกหมดที่นั่งเรียนก็คือนั้นเป็นครูหมดแต่คุณพ่อเป็นข้าราชการเขาเรียกเสมียนตรานะนี่มีคนนี้พอดีช่วงนั้นก็ย้ายไปรับตำแหน่งที่สุรินทร์ก็เลยลืมตรงที่รับปากกับคนป่วยกับลูกที่ยังไม่ป่วยนี่แหละคนนี้แหละค่ะว่าตอนเข้าโรงเรียนพ่อจะพาไปหรอกแต่ขอร้องไม่ให้ไปไหนให้อยู่เพิ่งตายประมาณเสร็จแล้วมันก็นานก็ลืมประมาณว่าเขาคงจะไม่ทำตามสัจจะเขาหรอกกูก็จะตายเสียประมาณนั่นแหละก็จะตายจริงก็ป่วยไม่กินข้าวกินน้ำถามอะไรก็ไม่พูดก็เลยโทรเลขให้พ่อมาโอเคมาแล้วต่อไปคนแก่คนเฒ่าก็มาเยี่ยมเนาะว่าคนนี้ป่วยจะตายลูกอันนี้จะตายเราบอกอ้าววันนั้นให้สัจจะไว้ไงว่าจะขอสมัยภาษาลาวก็บอกว่าบาไวบาไวบาไวกองบวชกองนึงแล้วก็ให้ไปไซให้อยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละตอนนี้ก็เขาลืมไปแล้วเขาก็รักสัจจะฉันก็จะไม่อยู่ละประมาณเสร็จแล้วพ่อมาพ่อก็ยังจำได้เลยเป็นรถกระบะที่ประจำการแล้วเรียบร้อยค่ะก็พาไปเขาก็ไปที่ศาลาวัดเลยคนนี่แม่เล่าให้ฟังว่าเหมือนในศาลาจะหักคนเยอะดูคือเขาก็บอกปากต่อปากทั้งที่นอนแม่จะนั่งก็ลุกขึ้นมานั่งเรียกถูกหมดลูกทั้งหลายก็ร้องไห้มีลูกสี่คนนั่นแหละพอจัดตอนแล้วก็เลยหลังจากที่ทำบุญถวายทานกองบวชกองทานเสร็จแล้วเคยกินอะไรเขาจะบอกถูกหมดทั้งนี้ไม่กินข้าวมาเนิ่นนานพอลุกขึ้นมาแกงก็ต้องแกงใส่หม้อดินนะพอลุกขึ้นมากินจนทุกวันนี้ไม่กินหอยกลัวกลัวตายตอนกินหอยสิไม่รู้เหมือนกันได้ยากได้หม้อนะคือหอยนั่นแหละเขาบอกเลยนะก็เลยก็เลยอยากถามด้วยแล้วก็จิตกับเด็กความที่เขายึดรักลูกคนนี้มากจิตเขาผูกพันพอจิตครับดับเนี่ยเกิดเลยนะคำว่าเขาคือใครคิดว่าคุณพ่อตัวเองฟังที่เฉลยแล้วพ่อเขามาทำให้ที่ว่านี่นะคำถามต่อไปว่าคุณพ่อเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือไปแล้วไม่ค่ะเสียตั้งนานเอางี้ตัดตอนทิ้งไปหมดที่ว่ามาทั้งหมดมาถึงนี่เติบโตมา3ขวบนี่นะครับชีวิตจริงพูดถึง3ขวบในที่นี้นะตั้งแต่กองบวชเรียบร้อยนะชีวิตจริงมันเป็นไงตั้งแต่3ขวบจนมาถึงนาทีนี้เจ็บไม่ป่วยเลยจนอายุ71เนี่ยนะก็เลยถามคุณลุงว่าเพราะเหตุใดถึงเกิดเร็วแล้วก็ยังจำได้ตรงนั้นนั่นแหละคือเรื่องกันตรงไหนตอบนั่นแหละคือภาวะของภาพพบอะไรวะระลึกชาติได้ระลึกชาติได้มีจริงๆครับแต่ในช่วงนั้นน่าจะตัดตอนแต่ตรงนั้นแหละครับตั้งแต่3ขวบตั้งแต่ก่อนบุญนั่นคือพบชาติที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นชีวิตใหม่น่าจะตัดตอนจากพ่อซะโอเคไหมเพราะว่าพ่อคือพ่อเขาคือเขาแล้วแต่เนี่ยเราคือเราเนี่ยกลับมาถึงชีวิตจริงเราแท้ๆแต่เนี่ยตั้งแต่3ขวบจนมาเรียนหนังสือต่อว่านู่นเนี่ยทั้งนึงครอบครัวลูกหลานเหลนมีกี่คนลูกลูก4คนหญิงชายหญิง2 3ชาย1โอเคฟังทั้ง4คนนี้นะ
ชีวิตความอยู่ทุกวันนี้โอ้ไหมก็เขาก็เลี้ยงดูตัวเขาเองแต่มีคนเล็กที่พาไปหาคุณลุงที่อุดรชายผู้ชายเขาเป็นโรคเรียกอะไรจิตใจจิตเวชหมอบอกอะไรนะนั่นล่ะเกี่ยวกับอะไรตัวเองตั้งแต่ไปพบคุณลุงวันที่อุดรก็วันนี้นี่พ่อเขาพอใจมากคือที่เขามีก็คือเขาเป็นคนดีถึงสมองมันจะช้าหรืออะไรแต่จะเป็นคนดีนี่เขาเรียกแม่บุญธรรมครับตอนที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็มีแต่แม่เขาเนี่ยไปดูเพราะนี่ไปไม่ได้มันดูไม่ได้มันเห็นไม่ได้เขาขังไว้อยู่ในห้องแอร์แล้วก็มันดูไม่ได้มันทนไม่ได้เข้าใจแม่ลูกที่ในจิตเวชตอนช่วงแรกๆเขาร้องไห้อยากกลับบ้านส่วนก็คือตอนนี้ก็คือดีแล้วดีดีขึ้นก็แต่ก็กินยาลดลงเมื่อคืนเมื่อวานนี้เขาก็ยังบอกว่าเอ๊ะคือเขาจะมีเงินเดือนประจำเขาเงินเดือนคือเป็นผู้ช่วยแม่แต่ถ้าว่างจากแม่แล้วก็ไปดูงานที่อู่อยู่หน้าบ้านเขาก็คือเหมือนที่คุณลุงว่านะไม่เอาเบาไม่สู้เขาจะกลัวร้อนเขาจะกลัวเหนื่อยกลัวลำบากเพราะนั้นก็จะอยู่ในบ้านกับแม่ซะส่วนใหญ่แต่ระหว่างนี้ชอบไปหน้าบ้านเขาไปช่วยนั่งช่วยนี่เขาซื้อข้าวมาให้แม่กินแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยถามพ่อเขาบอกว่าพ่อใช้ให้เขาไปซื้อน้ำมันพืชมาให้เหรอไม่เห็นแต่บอกว่าแม่น้ำมันพืชแม่หมดซื้อน้ำมันพืชมาเราเลยบอกเอ๊ะพ่อมันใช้ได้อะแต่ประมาณนึงของเขาคือเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเขาเลยคนเนี้ยคือขอให้เขารู้ดีรู้ชั่วแล้วก็มีเมตตาพูดจากับใครเนี่ยเขาก็ชมเนี่ยแหละคุณหมอที่คุณหมอที่ตัววันนี้เนี่ยคือมีครูบาอาจารย์คนเนี้ยบางทีก็จะทำให้เราโกรธเล่าให้แม่ฟังตัวดิฉันนิ่งมากที่มาถึงบอกคุณลุงบอกว่าเย็นได้ยอมได้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นของลูกเราของเราด้วยของเราด้วยเราเอาความนิ่งเราเอาความเมตตาในลูกคนนี้ถึงรู้ว่าเมตตาจริงๆเป็นยังไงก่อนเราสมมติว่าเราเมตตาเราจะฆ่าเราแบ่งปันอันนั้นมันมีว่าหวังว่าจะได้บุญหวังว่าเขาจะดีด้วยนะแต่อันนี้มันไม่ได้หวังอะไรเลยพอทำแล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆมันเห็นว่าเออไปโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากก็ยินดีด้วยแต่ว่าตั้งแต่โดนคราวนั้นเนาะก็ถือว่าได้ประโยชน์กันได้ผลคือโดยสรุปพ่อบ้านเขาสรุปบอกว่าสิ่งที่เลิศที่สุดก็พาไปพบแล้วก็คือมันได้แค่ยอมรับสภาพเขาก็ขี้เหี่ยวเขาก็ล้างเองได้ก็ซื้อของได้จดไปเก็บเงินได้ไปแลกบินได้นู่นนี่แต่แม่ต้องจดนะถ้าซื้อของสองอย่างต้องจดนะเราก็ยอมรับสภาพถามว่าเออไปนู่นไปนี่ไม่มีเขาอยู่บ้านได้ไหมไม่ได้นี่คือเขาเป็นคนมีคุณค่าคุยกันแต่พอบ้านสองเมื่อก่อนโอ้กว่าจะลงได้พ่อเขาคือไม่ได้ดั่งใจเขาเขามีลูกชายคนเดียวเอาเป็นแม่สรุปก่อนให้สองมือเปล่าก็โอเคแค่นั้นเองเท่าที่ว่ามาทั้งหมดที่สุดแล้วถึงแล้วคือความหมายเขาเมื่อก่อนเขาเยอะทีนี้ลดลงเป็นเหมือนไปเข้าคนอื่นได้ใช้งานได้อะไรได้ดีเปลี่ยนไปเยอะก็พอใจมีความสุขแล้ว
โอเคก็ถือว่าจะหาโรคก็ไม่เจอไม่เป็นไรก็แปลว่าถ้าพูดในกรอบกำลังคุยกันมาตลอดนะฮะตั้งแต่เรื่องพญานาคของคนนี้ผมว่าผมเกิดมาประการนี้จริงแต่ผมนำเสนอเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะต้องการเป็นแปลกกว่าที่มันผ่านมาจริงๆอธิบายโยงใหญ่ก็ได้หมดใครๆยุคนี้ต้องมาพูดถึงหน้านี้แน่นอนก็เป็นวิชาที่รับเรียนกันทุกคนอาบาปคุณลงมาพูดวันนี้ถึงได้อะไรนะเขาเรียกมันชัดเจนจนแบบสามารถหักปิดขึ้นเพราะว่าคนนี้ไม่แหวนเครื่องรางของขลังในสภาวะหนึ่งขออนุญาตพูดกับคุณที่ไปทำโรเก็ตเกษาของคุณคือคนนี้เขาจะเป็นแบบฉบับของเขาแต่คนนี้ก็เป็นแบบฉบับของตรงนี้แต่หน้าวันหนึ่งก่อนจะนอนก็หยิบเมื่อก่อนจะเป็นสายลูกสีดำมาอธิษฐานถึงคุณขออนุญาตพูดว่าถ้าคุณลงมาชุดช่วยจริงๆในภพชาตินี้ขอให้เป็นอัศจรรย์ก็เอาสวมคอแล้วก็นอนในสามารถพูดได้ว่าเป็นลิมิตเปิดฟังมิสเตอร์วาวพูดบรรยายเรื่องอะไรสักอย่างแต่เสียงคุณลุงพูดออกมาบอกว่าถ้าเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นเลยโยมวาดทั้งตัวเลยแล้วก็หยิบขวดน้ำอยู่ข้างหมอนเดินมาดื่มอันนี้มันกะปิดลาดหน้าเปียกหมดนี่เลยทั้งผ้าห่มรวมทั้งหมอนนั่นแล้วก็สามารถเอาออกจากคอสาธุวันทาวางเลยคุณบอกว่าถ้าเข้าถึงแล้วขอให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นเลยเล่าให้คุณเจ้าตาฟังป้าทำไมมันชัดเจนป่านนี้เพราะว่าโยมไม่แหวนพระไม่ติดไม่อะไรอันนี้คุณลุงบอกให้ใส่ทั้งที่หนูถามวันนั้นแหละป้องกันอาถรรพ์เพราะว่าตัวเองขาลุยไงมีหมดใครมีอะไรก็มีหมดแต่มาใส่ละพอเข้ามาเพื่อนก็ได้รักษากูตัวนี่กูรักษาเขาตัวนี้กูมาถูกแค่ยังบัดเนี่ยกูลงพอเราเมื่อในสภาวะที่มันเกิดมันดับให้เห็นในความทุกข์นั้นเราไม่ได้แขวนพระองค์โตเลยที่บ้านเป็นกรุพระสมเด็จนี่ฮอตประมาณชั่วโมงนึงใครว่าอะไรก็มาใส่มีมดเลี้ยงทองเลี้ยงอะไรถามเนี่ยอ้าวเดี๋ยวก็รอดราวผ้าอ้าวทุกเพชรย่างมายุ่งย่างเลยไม่มีอะไรติดตัวเลยเผลอๆถอดวันนี้มันเกินแล้ววันใส่ยิงไม่เมื่อกี้มันไม่ได้ไว้ในนี้ไม่ได้เลยเสื้อไม่ได้เลยมาแรงเลยอาลันทะลุมาหอมเพราะว่าตัวเองไม่ได้ใส่แล้วไปไว้ในนี้ไม่กลัวถึงไม่ใส่เพราะมันทุกต้องไปรักษาระวังเขาทำใหม่โอ้ก็มันเป็นรักษาตัวนี่วะมันเป็นยังไงล่ะคุณลุงยายต้อยมันไม่เหมือนโลกประเทศเขาขาลุยเมื่อกี้นะบอกแก้วตาบอกไปจับแขนน้องได้ไปอย่างเดียวบอกป้าขาดอย่างหนึ่งรู้ไหมบอกน้องขาดเสคนนี้เป็นเสเรียกเขาเสไปลูกเดียวนะจับแขนน้องบืนขึ้นงูกระดึงไปได้นะบอกปีนไม่ได้สี่ขาไปไปเที่ยวมันมีหน้าผานะแล้วก็ลุยจะเป็นตัวของตัวเองจะไม่เชื่อใครไงแซงไม่ได้นะต้องเดินตัวเองอันนี้เราก็เดินไปอ่ะมองไปซ้ายมันเดินไปไปทำไมล่ะคุณยายน้องเสียหนูเดินช้าเพราะขาหนูอย่างนี้ก็ตะโกนเรียกแก้วตาอยู่บนนู่นหน้าผานะไปได้คนเดียวนะ
ราก็มาไว้อยู่ใกล้ๆพี่จับเสื้อไว้พลังมาเยอะไม่เคยเจอพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าดีนะที่พามาไปโรงพยาบาลได้3วันพอไปถึงวัดโอ๊ยคุณต้อยไหวหรือแม่ชีคุณต้อยน่าจะไม่ไหวไหวได้ไหวแต่เมื่อวานเนี่ยต้องจะมีเซนส์พิเศษไปได้คุณลุงขอใจเราถึงอ่ะแต่พอลงมาเสร็จตรงนี้นะหมดลานจะเถื่อหมดลานคานไปเลยคุณลุงพอมาถึงครึ่งทางมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าทุดงควัดเนี่ยต้องเท้าเปล่านะยกก่อนรองเท้าเอาอะไรคุณลุงเน็บใส่ไม้ปรองเดินเท้าเปล่าเลยทำได้กลัวกลัวจะปรองเกือบตายเพราะว่าอยากความที่ว่ามันปรองสมหน้าวิ่งไปถึงห้องน้ำเอาน้ำราดไปทานคุณลุงเหมือนไฟลุกเลยไฟลุกทำไมเท้าเปล่าไงสีกับหินกับอะไรความปรองแต่ไม่กลัวเพราะไฟก็ลุยมาคือทนได้คือถ้าไม่ผ่านตรงนั้นคงไม่มีวันนี้คุณลุงเพราะตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลบ่อยมันจะอีมันจะเซจะหมุนอะไรอ่ะพอแก้ตาคือเขามีอะไรของเขาที่ต้องไปแต่เขาไปไม่ได้พอไปถึงเขาพอเขาเล่าฟังบอกเอ้ยเบื้องบนสั่งมันอย่างนี้เลยนะพอไปถึงวัดก็บอกโอ้ยคุณป้ายไว้เลยแม่ชีว่าไหวแต่เมื่อวานนี่มือดีชอบเขาบอกคนนี้ไหวคนนี้ไม่ไหวที่ไหนได้คนนี้ดึงเราบอกว่าไม่เอาผลมาที่ไหนอันนี้เอามาแจกผมก็ลุงเขาคิดเชิดกูไม่ใช่ผมก็ลุงเหรอก็คุณลุงบอกกันเป็นคนออกแบบก็วันที่18ไงวันที่18พฤษภาเนี่ยเขาเป็นคนซื้อแผ่นทองไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมห้อยคอเนี่ยแล้วคุณดงดูเมื่อกี้บอกขนหมาเราก็นึกเขาไปเอาขนไม่รู้สูตรเราไม่รู้จักคำนี้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ลองภูมินะคือจะให้คุณลุงจับไงคุณลุงจับแน่มากอดคนกันจะลงรู้กันนึกว่าป้าไม่เอาขนพูดไว้หรือว่าความสามรอบแล้วที่ฟันอย่าพูดคำนั้นก็เดินหน้าไม่ได้แต่ว่าคนไกลบ้านมารุ่นหลังที่สามีฝรั่งเขาได้เยอะพอเยอะแล้วก็เลยไปเลี่ยมทองอันใหญ่นี่ของหนูก็ทำมาสั้นเลยบอกไม่เป็นไรพี่ใส่แค่นี้แหละลูกสาวก็เยอะบอกจะสิเอาเป็นไรเนาะเส้นเดียวก็ไปแห้งแล้วไม่เจ็บมันบอกไม่ตอนนี้มันวางได้แล้ววางแล้วพูดถึงแล้วแต่รุ่นว่าช่วงนั้นวันที่18คนเยอะแต่นี่แหละดีแล้วฟังแล้วก็ยังไม่เก็ตอ่ะแล้วตกลงว่าจะห้อยหรือไม่ห้อยดีเนี่ยก็อยู่ที่ชั้นมันแล้วแต่จิตช่วงไหนมาดิก็คือก็ฟังแล้วว่าคุณลุงพูดไงคุณลุงบอกแล้วไม่ต้องห้อยก็ได้ใครเป็นคนหยิบให้นี่เก็ตอินทูมาเก็ตตรงนี้ตะกี้เป็นก้านั้นก้านนี้ไปเช่ามากี่ล้านก็ช่างเราไม่รู้ต้องผ่านผู้วิเศษนะว่าต้องเลือกคนก็พูดให้แท็กซี่ฟังว่าคนปวดหัวน่ะคนจับเส้นเหรอจับเส้นยังคนเอามือสางผมซื้อๆอย่างเงี้ยแท็กซี่ของคนที่สามป้าโอ้ยคุณสิไปจับมันยังก็สาเส้นอะไรวะคุณพี่ตอนหนูมานะสนามบินที่ขอนแก่นที่ท่านลุงให้ไปครั้งนู้นจ้าขอให้นำทางดีอย่าให้โดนหลอกโดนลวงแท็กซี่ตอนแรกทำท่าไม่ค่อยอินี่เนาะเอาไปมาอุ้ยสบายเลยคนอีสานน้ำกันบอกอีสานเลยให้เบอร์โทรที่นี่ก่อนญาติเขาป่วยท่านจัดสรรแล้วยานพาหนะคนจัดสรรแล้วขอให้ศรัทธาไม่ต้องไปเชื่อมันเข้าไปในเส้นเลือดทีนี้พอจะเดินทางตอนแรกบอกลูกอับนาฬิกาปลุกให้แม่หน่อยตีห้ากันไว้กลัวไม่ตื่นที่ไหนได้ตีสามตื่นเองต้องคุยกับคนมานิดอยู่ไม่รู้เป็นไรเวลาไปไหนนะกลัวไปงั้นแหละแต่ที่ไหนได้ถึงเวลาตื่นเอง
ล้างลำไส้ออกหมดถ่ายทั้งถ่ายทั้งอะไรสารพัดเต็มตัวเต็มตัวหุงข้าวหุงอะไรเรียบร้อยมานอนเอาแรงอีกงีบนึงตีสี่ได้เวลาตีห้าเรียบร้อยโดยสรุปมันจะเป็นเองแม้กระทั่งเวลานะเพราะผมจะรู้มิติถึงเวลาแล้วถามว่ามาถึงวันนี้ถ้าพูดกันทั้งหมดทั้งปวงพระพุทธเจ้าไปรู้ใดๆของสรรพสิ่งใดๆเขาว่าผมรู้ตามนะแล้วก็ผมก็พยายามบอกว่าพระเจ้าตรัสรู้มาหรือว่าสมมติว่าพระเจ้ามีเรื่องไม่เสียของเพราะว่ามีดวงของจะไม่เสียของทุกมิติสังเกตไหมเวลาผมพูดถึงพระเจ้าเยสถานเหมือนกับเด็กมันท่านลุงแสดงว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเหมือนดิ่งจิตรู้เห็นว่าเป็นอะไรของแท้ใครจะเบะยังไงเราไม่สนใจเนาะเราจะฟังตรงนั้นนะคุณพี่คล้ายๆกับว่านี่สาธุสามีก็บอกโอ้ยอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินเสียงก็จะปัดหนีเลยยกตัวอย่างเนาะสาธุก็ดีก็ดูแลดีอยู่คุณลูกก็โอ้คุณแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เป็นไรเราในใจจิตลึกๆเราเข้าใจไงเข้าใจครับเข้าใจไงของมันสบายไม่มีปัญหาอยู่ที่ตัวเรามีบุญมายุคนั้นคุณลุงเป็นใครไหมคะมันเป็นช่วงที่บอกว่าต้องสลายความเชื่อผมเกิดมาเพื่อการนี้จริงนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่เจ้าความเชื่อมีความจริงซ่อนอยู่นะไม่เชื่อก็เหมือนกันมีความจริงซ่อนอยู่เนี่ยตามหาของจริงทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออย่าปฏิเสธความไม่เชื่อคนที่ปฏิเสธความไม่เชื่อคือว่ามันไม่ครบไม่เชื่ออะไรก็ต้องฟังไว้ก่อนเป็นนักฟังที่ดีจะได้ครับต้องเป็นนักฟังที่ดีจับความจับคำให้ได้ใช่ไหมครับนักศึกษาศาสตร์ที่ดีต้องนักฟังที่ดีแต่ความจำต้องมีความเข้าใจบางอย่างความจำไม่จำไม่จำไม่เป็นไรครับความจำจะเหนือกว่าความจำความเข้าใจจะเหนือกว่าความจำเข้าใจในสิ่งที่เราปฏิบัติแต่พูดว่าถ้าเราจำขอให้เข้าใจเข้าใจจะเหนือกว่าความจำแต่ถ้าไม่ฉลาดมันจำไม่ได้ใช่ไหมคุณลุงก็ใช่มันไม่เข้าใจที่จำไม่ได้อย่างนี้นะก็ต้องความใจต้องฉลาดต้องหาทางทำให้เข้าใจต้องแชร์กันเนี่ยครับเข้าใจได้มันต้องแข็งแรงต้องมีปัญญาต้องมีเงินอะไรอย่างเงี้ยไปจดเอาไม่ใช่จดตอนนี้มันต้องแชร์มันจะเข้าใจเข้าใจไม่ใช่จำนั่นแหละไม่จำแต่เข้าใจอยู่แต่จะต้องแข็งแรงนะต้องมีเงินนะถ้าโง่มันจะไม่ต้องอะไรไม่ฉลาดมันจะไม่เข้าใจไงเราคิดว่าถ้าคนโง่มันจะไม่เข้าใจไงต้องฉลาดหน่อยพอเข้าใจแล้วไม่เอาจะไปเอาฉลาดก่อนเอาเข้าใจก่อนถ้าฉลาดเองไม่ใช่ฉลาดก่อนมาเข้าใจไม่ใช่โง่เนี่ยฮะโง่ขอให้เข้าใจแล้วฉลาดเองโง่เข้าใจก็ฉลาดแล้วไม่มีใครโง่เกินมากกว่าศีลธรรมโง่เช่นดีเลยศีลธรรมสมบัติเต็มไม่เอาเลยพี่สมบัติเยอะไม่เอาเลยเคียงๆกันอยู่นะเมียก็สวยสวยสนุกกันวันต่างหากทำไมอ่ะเห็นไหมทำไมไม่สนอ่ะทั้งโลกเขาสนกันทั้งนั้นอ่ะทำไมไม่สนบอลทูบีนะประสูติมาเพื่อการรู้สรรพสิ่งนั้นมาบอกชาวโลกภาษาผมประสูติมาเพื่อการรู้สรรพสิ่งนั้นมาบอกชาวโลกภาษาผมเหมือนกับเลยความรู้สึกเหมือนกับเกิดมากลางทุ่งนาแม่ลำนาอยู่นะอย่างเงี้ยแล้วมันรอดตายไงไม่รู้ไม่สนใจหน้าที่ของแม่เกิดมาประกาศเนี่ยมาให้รู้ทุกอย่างแล้วมาบอกชาวโลกเลยลักษณะเดียวกันผมไม่ค่อยจะพูดหรอกเขามาตัดสู้ขนาดที่บอกว่าอุบัติรู้แล้วจึงมาตรัสกับเข้าสู่ภาวะของปรินิพพานมันเป็นวินาทีเดียวคำสอนประสูติตัดสู้ปรินิพพานคนละวันคนละปีด้วยต้องถึงนาทีเดียวดูสิครับพวกเราสิ่งนี้มันได้ยังไงเขาคนนี้ใครจะรับได้จำกันมากี่ร้อยปีแล้วพวกผมจะรู้ภาวะผม
กับน้องบอกมันยากยิ่งไม่ได้ยากธรรมดายากยิ่งที่คนจะไม่เชื่อใช่ยากที่คนจะไม่เชื่อแล้วยากที่เราจะปฏิบัติสมมติเราผ่านตรงนี้ผ่านข้อนี้พอเราเหมือนหลงระเริงมันก็ต้องมีอุปสรรคให้ผ่านอีกเราก็คิดได้เราก็จะไม่หลงไงคุณพี่มันทีละข้อละข้อของเราว่าเราฟังบ่อยๆแล้วเราเชื่อก็ฟังใครล่ะทีนี้ก็เติมสติฟังใครล่ะทีนี้ใช่ต้องบอกว่าฟังใครพูดด้วยก็ฟังจนเลิกเถอะหนูฟังลุงนี่แหละฟังบ่อยๆก็ฟังมันนานเท่ากับเท่าไรฟังบ่อยด้วยแล้วเรามีภาคปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะมีภาคปฏิบัติว่าเราไปเจอจริงเราสัมผัสตรงนี้เราออกได้ไหมคนที่มีเนื้อเยื่อมีภายในอ่ะถ้าฟังก็ไม่กี่ครั้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคนที่มีเนื้อเยื่อมีภายในมันฟังมันเก็ตไปในสภาวะทันครั้งนี้นิยมเกือบตายเกือบตายคุณลุงเข้าใจแล้วกันถ้าไม่รอเกือบนี่ทิ้งไปเลยไปเกิดใหม่มันไม่ผ่านแต่มันผ่านแล้วมันก็แฮปปี้ไม่มีอะไรใช่เนี่ยนะพ่อบอกว่าถ้าได้โดยบริบทที่ในการปฏิบัติมันจะมีความสุขตลอดใช่มันเลยแล้วอีกอย่างนะคนมีเนื้อเยื่อไปไหนนะไม่ได้เชื่อใครง่ายๆนะเป็นคนที่ลั้นมากๆไม่เชื่อกันง่ายๆนะแล้วแต่คนไม่เขามีดีเขามีดีของเขาไงต้องระดับจริงๆต้องจะเชื่อไงบนภายในแต่เราบุญน้อยเราค่อยๆสะสมเราตามคนมันอยู่ที่บุญน่ะเราไม่รู้มีมากมายแหละแต่รู้ว่าเวลามันสภาวะมันเกิดนี่แทบตายแทบรากเลือดไปนู่นใช่สภาวะหนูเป็นคนแต่ถ้าผ่านแล้วมันก็เฮ้ยมันไม่มีอะไรมันอะไรกับอะไรมันเอาอะไรไม่ได้เลยแม้ตัวเราเองบังคับไม่ได้ก็จะไปทุกข์อะไรกับความไม่เที่ยงจะไปเอาอะไรมาฟังคุณลุงเรื่องอนิจจังกับนิจจังนะในระหว่างช่องว่างอันนั้นมันเก็ตมากเห็นภาพไม่มันเห็นด้วยตอนเดินจงกรมเนี่ยหน้าบ้านฉันพูดให้น้องฟังเห็นสภาวะอันนั้นน้องก็บอกว่าหนูเกิดตอนเดินอ้าก็ป้าก็เดินจงกรมมันจะลอยลอยมันจะเป็นคำพูดของคุณลุงขึ้นมาว่านี่คืออันนี้อนิจจังกับนิจจังมันอยู่ในช่องว่างอันนั้นมันก็เลยมันก็เป็นอนัตตาคิดว่านะมันก็จะไปเอาอะไรกับอนัตตาในเมื่อมันอนัตตาเนี่ยปัญญาว่ามันเลยโล่งนี่เขาพูดผ่านสภาวะนะเข้าใจไหมเขาได้สภาวะนั้นมาแล้วเราไม่ได้สภาวะมันก็ไม่เข้าใจเขาหรอกถ้าอยากให้เขาสภาวะกับเขาสิครับก็ต้องคอยสังเกตภาษาเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงมันพูดกับใครไม่ได้อะมันขนาดไหนเป็นประจักษ์ตามันหันไปไหนไปพูดกับเขาก็ภาวะนั้นเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาอยากอยู่ของเขาคนเนี้ยก็โอเคแกก็พึ่งตัวเองแต่แกไปพึ่งอะไรคนอื่นทำไมนะมันบอกตัวเองถ้ามึงพึ่งตัวเองไม่ได้มึงก็ตายซะสิไปนู่นเลยนะถูกต้องมันเป็นคนดุมันจะตัดให้เลยนะไม่มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงที่ว่าเหมือนคือพูดถ้าพูดภาษาเรานะเบื้องบนตัดเองว่าเขาจะต้องให้รู้เองเขาต้องพึ่งตัวเองหนูก็เลยมีภาระที่ต้องเหมือนอยากอยู่คนเดียวไม่อยากรับฟังเธอนะช่วงนี้ฉันสมองฉันไม่ว่างสมมติมันถึงเวลาก็จะไอ้นี่เองตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยมันชอบไปพึ่งคนอื่นตลอดนั่นแหละมันถึงเวลาที่จะถ้ามันไม่ผ่านนี่ก็แล้วก็ปุ๊บโทรไปที่วัดเลยแม่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะพึ่งแบกว่านั่นแหละแบกไปห้องมือตายบนนัดกับแบกว่านั่นแหละคนว่าเนี่ยเก็ตเลยโอ้กูไปโง่ยังเลยว่าอย่างนี้นะกูทิ้งมันเลิศแหละก็เลยชินติดขัดอะไรก็เลยมันเก็ตเองเนาะคุณเขาเรียกภาคปฏิบัติเนาะต้องเจอเองเราไม่เคยปฏิบัติพอจะเอ่ยปากภาคปฏิบัติเราไม่เจอเองเจอสภาวะอย่างเงี้ยสภาวะแล้วเราจะผ่านมันไหมเราไม่เคยไงประจําไม่เคยทําทําไม
ในเมื่อไม่จะไปสอนฟังอย่าแชร์ในเมื่อคำที่เขาพูดออกมาตอนแก้สภาวะธรรมนั้นมันก็เป็นความคิดของเรานะคุณลุงเราคิดได้แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่สรุปพอคนอื่นพูดอ้าวมันวางไปแล้วเองแล้วกูจะไปพึ่งคนอื่นทำไมเนี่ยเพราะกูก็คิดได้นะคุณลุงมันเป็นกันตอนนี้เลยพึ่งตัวเองถูกต้องมันต้องพึ่งตัวเองอัตโนมัติก็เกิดขึ้นนั่นเองไม่งั้นเราก็อ่อนแอป้อแป้งมันเลยเหมือนมีตอบมีถามมีตอบอยู่คนเดียวที่อยู่กับคนเดียวแต่งานทุกอย่างต้องทำหมดนะคุณลุงทุกอย่างในบ้านไม่ว่าที่ทำงานในบ้านเป็นคนแก้ไขมันหมดการเกิดแก่เจ็บตายอยู่กับคนนี้หมดทุกคนขับรถมันนึงไม่รู้กี่รอบกี่อะไรมันแก่ไม่ได้มันตายไม่ได้มันเจ็บไม่ได้นู่นน่าบอกตัวเองเพราะว่าทุกคนต้องรอเราอยู่เขาก็เลยสบายเพราะเขาคิดมีคนคิดคนทำแทนเคยคิดอยู่ว่าป่าไม่มีคนถามจะทำอยู่อย่างนี้ไปจนเท่าไหร่เนี่ยขนาดนี้น่าจะพักผ่อนจนกว่าจะทำไม่ได้หน้าที่ทำเนี่ยไม่ทุกอะไรมันเหมือนไม่หวังอะไรกับใครทำเพราะหน้าที่เหรอที่ทำได้ก็ทำคนที่มีสิ่งนี้จะไม่รู้จักเน็ตเนี่ยบอกไม่ค่ะไม่ใช่เป็นภาระเขาบอกว่าแก่ป่านนี้ต้องไปขับรถส่งหลานทำไมเพราะนั่งตายอยู่เห็นอย่างก็ทำประโยชน์สิน่ะบอกตัวเองแล้วแกก็ขับต่างจังหวัดยังไปได้เลยภาษาไปรับส่งแค่นี้ทำไมถ้าปล่อยเข้าไปแกจะทุกข์ไหมถ้านั่งแท็กซี่ถ้าเป็นสาวอ่ะห่วงสองนี่ก็เป็นห่วงเนาะแล้วแกทำอะไรอยู่ไม่ทำประโยชน์นั่งนอนอยู่บ้านมันเลยแฮปปี้คุณลุงทำได้หมดพอไปที่อู่หรือเก็บเองหมดแกจะนั่งขวายห้างอยู่ก็ช่างแต่ฉันจะทำแล้วทำต้องดีที่สุดด้วยนะไม่ได้ทำโกโลโกโซพี่อายุเท่าไหร่71แก่กันเลยพุทธิยานี่เต็มแบบเท่าไหร่68โอ้แต่ไม่มีเลยเลยเพราะบ้านกินประมาณไม่ทำอะไรจะไปเขาไม่เคยขาดแต่การปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันนะคุณลุงแต่เรามีกติกาว่าห้ามก้าวก่ายต่างคนต่างเช่นบางกันแต่เราไม่ขัดข้องห้องพระฉันทำให้อย่างเริ่มรู้อลังการแต่ฉันไม่ได้เข้านะฉันต้องจัดเองเท่านั้นนี่คือวันนี้คุณไม่รู้หรอกจัดให้อู๋เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดเขาก็ทำให้เขาดีที่สุดสามีทำมีดอกไม้จุดเทียนลูกขอขมาเขาเมื่อเช้าก็ไปกราบลาที่ห้องพระกราบที่หัวเข่า3 ครั้งเขาไม่ถอนสมาธิเออนั่นคืออนุญาตเมื่อวานพาไปธนาคารแล้วเนี่ยถามคนนี้คุณลุงเป็นน่ารักดูแลมีบุญแลภรรยาดีแคร์ใส่ใจแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่โรยด้วยกุหลาบกับคุณลุงกว่าจะมีวันนี้ก็คือจับขยะที่ไม่ได้ผ่านการรีไซเคิลมารีไซเคิลที่นี่ไม่รีที่อื่นไม่เคยมาที่ไปที่อื่นไปเหมือนกันแต่ไม่ได้รีเพราะอัตรามันใหญ่มากไม่มีใครมารีได้แล้วฉันไม่รีเพราะฉันดีอยู่แล้วใช่น่ะพอมาเจอคุณลุงนี่ไปที่อื่นก็จะไม่ฟังใครนะก็เก่งถ้าพูดให้คนอื่นฟังยังไม่เชื่อหรอกคุณลุงแต่คุณลุงรู้ใช่แต่ก็ไปปฏิบัติไปหลายที่วัดโน้นกระท้อนแล้วแต่ไม่สยองไม่ยอมนะสาธุโอโหสิที่คุณลุงพูดทีแรกโยมไม่ยอมเด็ดขาดจนได้ขอเข้ามาเห็นที่บ้านขอเข้ามาแล้วคือไม่ใช่ไม่ถูกมันชอบมันชังอยู่ในนี้คุณลุงจนณวันนึงเมื่อกูจะตายไม่เลยมานั้นนะคุณลุงแล้วออกเองด้วยออกเองด้วยว่าเออนั่นอนัตตาจริงยังนั่นนะอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาเรียกร้องมาจะเกิดประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์สร้างทุกข์ร้อนเนี่ยมึงตายไหมแล้วก็ชาตินี้มึงก็อ้วกเป็นเลือดแล้วจะอะไรอีกมันได้คุณลุงมันต้องยอมมันต
ถึงจะวางได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ไม่คิดจะมาพูดตรงนี้เลยนะคุณลุงไม่คิดแม้แต่พูดเพราะว่าขนาดพูดโทรศัพท์กับคุณลุงมันก็พูดไม่ได้วันที่15สิงหาที่หูดับนะคะวันนั้นนอนตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเขาเรียกยางตายอ่ะใครมาปิดแอร์นี่นะตื่นขึ้นมาอ้าวแค่ดีสามกว่าก็เลยดูนาฬิกาอ้าวหูจะเป็นอะไรอ่ะหูมันดับคุณลุงแล้วเป็นเสียงจิ้งหรีดร้องทำไมเป็นอย่างนี้ลูกเป็นยังไงแบบนี้มันจะได้ยินเสียงอะไรยังไงพอก็เปิดโทรศัพท์คุณลุงฟังเอาพลังเอาตอนนั้นไม่มีสาวบงสาวเบาอะไรไม่มีเวลาเอาใส่หูนี่อะไรนะแล้วก็งัดอากาศมันก็ดับมันก็นั่นอยู่อันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะการที่ใครจะโทรหาใครตะวันยังไม่ขึ้นน่ะก็แทรกขึ้นมาในโทรศัพท์ทั้งที่ฟังเขาบอกป้าเป็นยังไงบอกเนี่ยป้าเป็นยังไงอุ้ยรีบให้คุณลุงกำจัดนะมันจะได้หายเร็วก็วันอีกรุ่งวันหนึ่งก็คือเราปวดไม่เป็นไงไอ้น้องนะคะหน้าบ้านหนูเลยวันนั้นก็โทรหาคุณลุงวันนั้นก็ 80% ออกจากกรณีประตูนี่หายขาดเลย 100% แต่หลังจากนั้น2วันก็เกิดดับๆนะคุณลุงจนยอมคิดว่าอ๋อแกก็ใช้มาตั้ง71ปีแกจะไปเอาอะไรดีเดย์นะคะแกก็อยู่ด้วยกันนี่แหละบางวันมันก็ดับมันก็ไม่มีเสียงเลยนะคุณอย่างวันอย่างตอนนี้กำลังวิทย์ใหญ่นะร้องขอบุญใหญ่เลยไม่ทุกหน้าตานี่3ปีไม่ได้สวมแว่นเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องสวมตาพร่ามองไม่ปวดหัวเป็นเลยปวดหัว
ทำให้ฝนตกได้เย็นเนี่ยเดี๋ยวฝนทำให้ฝนหยุดได้หยุดแล้วนี่นั่นคือ
นั่นคือลิงก์มาจากสวรรค์สปาผมจะลิงก์กันเลยลิงก์เอานี่คือฤทธิ์แต่อย่าไปพูดฤทธิ์เลยพูดวิทยาศาสตร์ดีกว่ายุคนี้ผมใช้วิทยาศาสตร์ดีกว่า 99% ผมยังฝนตกโดยการใช้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์99% ผมทำให้สารละลายได้ด้วยฟิสิกส์เหมือนกันแต่1%ต่างหากมันเป็นจริงอัน1%นั่นนะฮะไม่มีใครได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้จะร้อนแสนร้อนช่างผมเข้าพื้นที่สถานกระดับทราบเลยแม้ทั้งเดือนมีนาเมษาก็คนที่อยู่ใกล้ชิดผมจะรู้เวลาพาไปไหนเดี๋ยวฝนตกน้ำหน้าก่อนที่ปลายทางนี่แล้วก็เปลี่ยนแฉกน้ำมะพร้าวกัดจังผมนี่แหละจุดชินเซ็งกิก็ไม่ผิดถ้าผมจะพูดบางคนมันทำได้นะผิดได้บางคนมันทำได้ครับไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละพี่รู้ไหมลูกสาวหนูว่าถ้าไม่หายให้มากินยาอีกหนูบอกต้องหายถึงเวลา16 ปีแล้ว16 ปีแห่งความหลังคือมันจะมีตัวพาหลังสันตัวหนึ่งที่พาให้ปวดอกทีนี้พลังงานบริสุทธิ์จะหยุด3ตัวนั้นอ๋อนี่รู้แล้ว36 ปีแล้วฮะรักษา16 ปี16 ปีแล้วหมอก็ตั้งชื่อว่าโรมาตอยด์แต่ท่านลงคือความเจ็บปวดไม่ว่ากินอะไรมันแพ้หมดแพ้ทุกอย่างมันจะหลั่งสารไปอ่านในหนังสือด้วยไงประกอบกันมันจะหลั่งสารไอ้พวกยูริกออกมาเองเรื่อยๆต้องบอกลูกว่าแม่มั่นใจอะไรก็แล้วแต่เลยว่าอย่างนี้ที่จริงจะมาตั้งแต่วันที่25แล้วพอดีได้เวลาวันนี้วันที่มันเหมือนว่าต้องมาพอดีช่วงนั้นเขาออกไปที่แสสวนที่ออกกำลังเจอกันเหมือนว่านัดกันมาแหละจิตมันถึงจะเขาบอกว่าพี่จ๋าเป็นคนบอกว่าทำไมอยากไปหาลุงหมอเพราะมึงมัดกันมึงก็ปวดจะแย่แล้วเนี่ยมันบวมอ่ะพี่บวมชนิดที่ยกไม่ขึ้นเลยเขาบอกว่ามันปวดไปถึงหัวใจเลยThank you.
จะจดแล้วก็จะจำเวลาคุณลุงเขียนยังพูดกับน้องว่าเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดที่ตอนเรียนบัญชีเวลาคุณลุงเขียนมันจะจิตมันจะจดจ่อลงไปในอักษรที่คุณลุงเขียนบนกระดานก็บอกทำไมป้าเป็นอย่างนี้มันจะบันทึกทันทีที่คุณลุงเขียนพอเขียนเสร็จมันก็จบไปเลยแต่เราไม่ต้องจำเราเข้าใจในเรื่องหามันถูกไหมคุณมันเข้าใจแล้วจับทำไมต้องฝึกฝึกความเข้าใจต้องฝึกการฟังต้องฝึกการฟังทักษะการฟังในสองขั้นต้องสอนเหมือนเด็กๆถ้าจะได้ถ้าผมเป็นคนที่คอนโทรลเด็กนะผมจะเลือกฟังก่อนเพราะประสาทหนูนี่มันจะมีความไวในระดับที่มันมีความไวในที่หูดับของผมมันยิ่งมืดปึ๊ดแต่ผมพลิกกล้วยนะมืดปุ๊บพลิกทันทีเลยได้ทันทีอ่ะผมไม่นานอ่ะผมไม่รอห้าชั่วโมงบุ๊บขึ้นมาระเบิดเปรี้ยงเลยที่ผมได้ของมาคือ10กว่าปีแล้วและเอียงข้างนึงฟังสาธุบารมีนี่เป็นคีบผงคีบฝอยของคุณลุงได้แค่เรื่องหูเนี่ยผมพูดจังเรื่องหูทิพย์หูทิพย์มันยากที่สุดฝึกก็ไม่ได้ต้องมีหูทิพย์ตาทิพย์ต้องได้ปริญญา5ที่จะครบก็ได้หูทิพย์ตาทิพย์ที่มันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างคืออะไรอะไรคืออะไรเนี่ยคือใครจะพูดอยู่ไกลๆเนี่ยก็ไปได้ยินไปได้ยินเขานินทาแล้วเรียกหัวหาเรื่องเลยเรียกหัวหาเลยเห็นเหมือนกันบางทีก็เห็นที่ก็ใหม่เห็นมันต้องไปทำอะไรยังไงต้องทำแล้วก็ไม่สวดไม่เสกมันเป็นอย่างนี้คุณหลวงภาวะนี่ที่เขาว่าเข้า
ข้าวพรรษายิ่งเข้มโอ้สิไปเข้มทำไมมันเป็นไงแต่ฉันน้อมนี่ถึงปั๊บยังน้อมถึงคุณลุงนี่มันเหมือนอย่างนี้คิดถึงน้อมก็เป็นอย่างนี้คุณลุงทำไมเป็นไงไม่สวดไม่เสกเขาบอกแล้วไงมีอะไรอะไรนะอยู่ในตัวแล้วถึงเวลาต่อท่อเป็นต่อมันก็ต่อท่อให้เลยคนไหนจะลิงได้ก็ลิงเลยแล้วแต่อาจจะตอนห้าตอนนี้มันเกิดตอนนั้นก็มาเป็นหลานมันคนได้กลิ่นพอคุณลุงไปจับใจความตอนคุณลุงไปสลายแม่กี้ถ้ำหลวงได้ยินหัวหาเรื่องได้ยินบอกคุณลุงเสือกเทพทันใจไปส่วนส่วนแล้วดันไปถึงท่านเลยตกใจตกใจโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้พอดีไปตรงกับพ่อบ้านเขาไปได้มาพี่สาวเขาไปเป็นพี่เลยก็เลยบอกพ่อลุงหมอกเดินไปสลายเมฆเนี่ยเพื่อสวดเนี่ยสวดใหญ่เลยนะทั้งคุณสวดบ้านไม้ผู้ยันสวดแล้วถึงเลยผู้ยันเป็นอย่างนี้คุณเหมือนอย่างพ่ออุปคุตเหมือนกันเหมือนมันเคยมีบุญกรรมค่ะคือนั่นเหมือนไปถึงท่านอะไรเงี้ยคุณลุงเลยต้องระวังเลยต้องระวังตัวเองมากผมเตือนคนหลายครั้งเนี่ยจะเล่นที่จริงนะตามผมเข้าไปเถอะจะได้อย่าสวนถ้าสวนแล้วไม่รู้ตามก่อนแชร์คุณส่วนแชร์ถึงเวลาอย่างนี้มาแชร์เวลามาแชร์จะดีกว่าเพราะว่าผมจะรู้ภาวะผมไม่รู้ถ้าหากว่าผมปล่อยไปด้วยใจไม่รู้ใครส่วนมันจะแน่นหน้าอกแน่นเลยยิ่งผมเปล่งเสียงนะครับมันเกิดนะฮะในรายการเดี๋ยวผมก็ขึงใส่แว่นดื้อๆผมนึกถึงใครด้วยเวลาผมพูดผมนึกถึงใครไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะว่าความคิดผมอีกอันหนึ่งปากผมอีกอันหนึ่งแยกผมได้ด้วยจิตผมอีกอันหนึ่งจะแยกผมได้เพราะคนที่ไม่เข้าใจก็จะสวนเนี่ยระวังมือชิบหายเห็นคนที่มันร้อนนะเมื่อสองวันในหน้าจอชื่ออะไรวะเจ็ดอะไรชื่อมันอะไรผู้ชายอะค่ะเจ็ดอะไรเจ็ดศูนย์เนี่ยจำมันเลยแต่ว่ารู้แต่คือจิตมันจะไม่ไปจำแต่ว่าก็คือไม่ทำให้คุณลงกระเพื่อมเลยไม่มีเพราะเราจะดูตลอดเวลาเรื่องของเขาส่วนมากเขาเปิดหูก็นอนก่อนเพราะว่าหนูปวดมากไม่มีกระเพื่อมรับรองใช่จิตคุณลุงเปิดบานไม่มีหรือว่าผ่านมาแล้วผ่านไปครับปกติก็จะที่มันสรุปว่าอะไรนะมั่วเออแค่มั่วก็ยอมรับได้ดีเลยใช่หนูหมอมั่วใช่หนูได้ยินจำได้แล้วหนูหมอก็บอกมามีว่าใช่ครับปล่อยผมมั่วไปเถอะก็รับเละรับเละใช่ถ้าผมสวนอย่างนี้รับเละพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่มันขี้หมาขี้หมามาก่อนพูดแท็กซี่ก็ฟังก็ผมอ่ะปวดหลังนะป้าบอกเอ้ยจิ๊บจิ๊บก็เลยบอกว่าพอดีน้องเขาบอกว่าถ้าคุณลุงมาพบคุณลุงนะคุณลุงน่าจะให้พออยู่พอกินน้องเขาก็อธิบายตรงนี้นะเขาก็บอกว่าก็ดีนะคะก็เลยบอกว่าใจอ่ะจิตอ่ะตั้งดีๆเวลาหาท่านเหมือนท่านบอกอ่ะใครส่งขี้หมามาเท่านี้มันก็กลับไปหลายร้อยล้านห้าร้อยใครทำบุญกับท่านใครคิดดีทำดีกับท่านก็เอากลับไปเท่านั้นแล้วอย่างนั้นเลยล่ะค่ะเออฟังอารมณ์กันเลยกับหมอบอกเขาที่ว่าให้ซื่อสัตย์ต่ออาชีพเช่นเป็นแท็กซี่อย่าไปหลอกลวงใครส่งเขา
าตรงไปตรงมาเองก็จะได้ดีไปอะไรอย่างเงี้ยก็เราอย่าทรยศอาชีพตัวเองอันนี้สำคัญมากกับผมนี่ไม่ได้เลยจริงๆนี่ได้ยินฟังผมพูดไม่ได้จริงๆมันจะไม่เกิน5วัน7วันก็ไม่ถ้าเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเจออย่างเราเคยเจอเราก็โดนสอนเหมือนกันอันไหนเราไม่รู้เรื่องเราก็โดนสอนเหมือนกันมันจะได้รู้จะได้แกร่งเรียนรู้ไงต้องเรียนหนูว่าลายบอกน้องชายไว้เนี่ยนะเรื่องคุณลุงเนี่ยให้มาหาแต่หนูว่าต้องส่งพลังจิตไปให้เขามากกลัวเขาจะไม่เชื่อเรามั่งหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตพูดอะไรมันไม่เคยเชื่อเลยมันจะเชื่อน้องสาวที่เขารวยกว่าเราคิดดูเองต้องให้เขารู้เองเราบอกว่าต้องให้เขาเกิดเหตุให้เขาเกิดเหตุถ้าลองฟังหนูฟังยูทูบซีหรือฟังต้องสองทุ่มซีลองฟังคนอื่นเขาเป็นยังไงจะหายไหมอะไรเงี้ยเขาต้องเกิดเหตุเขาต้องไม่สบายหรือเป็นทุกข์อะไรสักอย่างแต่ถ้าเราบอกแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะต้องมาเชื่ออย่างนี้เราเป็นทุกข์แต่เมียเขาเป็นลิซี่ดวงไงเมียเขาเขาต้องพูดอะไรเขาค่อยฟังแต่เราก็บอกเขาไอ้เรื่องที่มันไม่ได้เรื่องเราหมายก่อนเราขาย MLM เนี่ยเอ้ยยาตัวนี้ดีกินก็หาว่าเราจะขายของอะไรเราว่าดีเราก็บอกเขาอะอย่างนั้นแหละแต่มีอันนี้แหละที่ว่าไม่ได้ให้เสียตังค์นั่งมันขายมาเลยขายของก็เลยมันก็ไม่ค่อยฟังเราก็มีคนเขาก็จะฟังถึงบาละเราก็อยากเนี่ยบ้านเขาอยู่บางบัวทองขายเขียนแผนที่ให้คืนนั้นก็ง่วงแต่ว่าลายบอกไปบอกญาติพี่น้องเขาจะได้รู้เห็นสิ่งดีๆคือมีหน้าที่บอกแต่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เขาถ้ามีเราบอกได้แล้วแต่บนเราก็อยากให้เขามาแล้วหลานชายก็เป็นโรคไอ้เนี่ยจิตอะไรเนี่ยจิตเวทอะไรทำมาเนี่ยคือแต่เขาไม่ดุร้ายหรอกแต่ลูกชายคุณป้าเขาดีขึ้นจริงๆนะที่พาไปก่อนได้ฟังแล้วก็คล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่พูดตรงๆว่าไปทางไหนมีแต่คนว่าเหมือนบ้านอ่ะคือพูดสาธุพูดพร่ำไปอะไรอย่างเงี้ยมันคนที่เล่าเหมือนคนติดยาอะไรเงี้ยพอไปแล้วเขาจะซอฟลงเขาจะสงบลงจะเรียบร้อยนั่นได้ดีนี่เขาไม่ทำอะไรอยู่แต่บนห้องดูแต่ไอ้คอมๆอะไรเขาเนี่ยเวลาลงมากินไปไหนก็กลัวอึดอัดออกไปไหนไม่ได้แล้วน้องเขาเพิ่งมาบอกว่าเนี่ยไอ้แก๊ปอ่ะมันรักษาจิตเวชมาติดปีแล้วนะบอกเยอะไม่เคยบอกเราก็แนะคือคนอื่นก็จะไม่ทนนะ ตอนแรกที่ป้าไปบวชด้วยกันก็ไปวัดโพร่มโพลูกชายก็จะฉี่บ่อยนั่งรถข้างหลังนะรถนั่งข้างหน้ารถโพก็ต้องทนอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมีสายสัมพันธ์กันรักเมตตากันมานี่ก็เหมือนกันใช่ร่วมกันมาถึงได้มาเจอนี่แหละพอเริ่มแรกพอหนูดูใน YouTube นะใจมันอ๊อบทำไมจะได้รู้จักบ้านท่านลุงอยู่ไหนเนาะเราคิดอย่างนี้นะพอโทรหาขนลุกกันทั้งคู่เลยขนลุกทั้งคู่เลยบอกหาหนูบอกน้องหาที่อยู่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ตรงไหนพอรู้ที่อยู่ว่าลาย 22.7 โอรีบเข้าลายทันทีเลยแล้วไปรู้จักที่ไหนมารู้จักเริ่มต้นคืออาจารย์ปริ้นอาจารย์ปริ้นที่อยู่วัดที่หนูไปบวชมันมาที่นี่เพราะว่าเขาเลยไปบอกหนูติดตามไงติดตามในเฟซไลน์ไงเขาบอกไว้ก็เลยดูในเฟซไม่บอกไว้คือเป็นแฟนเพจเขาเมื่อก่อนไปบวชแล้วติดตามเขาพอฟังตรงนี้แล้วหนูมาสนใจคนนี้บัดนี้คล้ายๆแต่ว่าท่านลุงบอกว่าโลกทุกอย่างเอามาเลยดูดผมจะดูดให้หมดแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์ผมดูดไปอะไรอย่างเงี้ยหนูสนใจตรงจุดนี้เสร็จแล้วที่หนูออกจากอาจารย์คนนั้นก็เพราะว่าเพื่อนพูดในทำนองว่าไปปล่อยให้ไปแล้วผมจะดับคอยอยู่หน้าซอยใกล้ๆกับไปต้องไปหายนะสาธุอโหสิใกล้ๆไปเถอะเออๆใช่ไปเถอะเราจะรอตรงนี้นั่นแหละสาธุใช่เสร็จแล้วหนูก็คือบางอย่างเส้นข้างในลึกๆเรารู้ไงพอเรารู้แล้วบางอย่างก็ได้กันแหนหนูไม่ชอบนะหนูค่อยๆไอ้นี่ค่อยๆสังเกตระวังเอาเสร็จแล้วมาพูดคำว่าใกล้ๆกับว่าเขาเกาไม่ถูก
เขาไม่ถูกจุดและออกจากเขาพูดอย่างนี้อีกอะไรเราก็เฉยไปเพราะของสิ่งนี่แล้วนี่เห็นขอบคุณเขาเรานี่เตอร์ยิ่งกว่าเราเห็นลูกคนเนี้ยคงเป็นคนเจ้าของบ้านเนาะคนที่รู้ไหมรู้ไหมว่าคุณป้าต้อยให้หนูถ่ายรูปไปแล้วก็หนูพี่ก็ทำมาแล้วใส่กรอบใส่กรอบที่บ้านแล้วเสร็จแล้วช่วงที่ท่านลุงกุศโลบายให้หนูไปตากอากาศตามทุ่งนาทุ่งอะไรใช่ไหมเพื่อไปเรียนรู้พอไปแล้วมันตรงกันข้ามอ่ะมันไปเรียนรู้อีกแบบบ้านนั้นเขาเอาพระเอาเจ้าเอาอะไรของขังมาพอหนูไปนอนหนูจะอึดอัดหนูจะเหม็นนู่นเหม็นนี่มันมาเองพอหนูน้องหาท่านลุงรูปท่านลุงมาเยอะเลยอ่ะมองเห็นที่ไหนในฝันฝันอ่ะช่วงที่หนูนอนเพราะว่าเขาบอกว่ากินข้าวออกกำลังกายนอนพักน้องเขาดีสองคนไหนดีแต่เขามีตรงนี้ที่เราอยู่ได้ไม่นานเราแค่ไปเรียนรู้ไงที่ท่านลุงบอกไปสิไปมนุษย์สัมพันธ์กับเขาไปนอนทุ่งไร่ทุ่งนาอากาศดีๆคือเหมือนส่งหนูไปเรียนรู้ว่าหนูยึดอะไรอยู่หนูควรจะออกอะไรคุณลุงเวลานอนเนี่ยเท้าไขว้ๆกันใช่ไหมให้อย่างนี้ใช่ไหมมันเมื่อยแล้วมันเผลอหลุดทุกทีเลยอ้าวหลุดเลยไม่ของหนูจะจุกตรงนี้ถ้าหนูกั้นนานๆเพราะว่าเกี่ยวกับหัวใจกับปอดไอ้นี่ไงเนี่ยแบบนี้ให้พลังหมุนเวียนอ่ะแต่ว่าตรงอกได้ไหมคะว่าตรงอกก็ได้เหมือนกันเหรอหนูนึกว่าให้มันอยู่บนหัวที่คุณลุงนอนแล้วมันจะได้ครอบหัวครอบตรงแล้วมันแล้วแต่เราขาทั้งนี่แต่มันเมื่อยไงมันแล้วที่เราเผลอหลุดไงจ้ะอย่างนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าไอ้คนนั้นก็สอนหนูว่านี่ท่านเอาไว้ตรงนี้บอกเดี๋ยวถามหนูให้แม่นะคะบางทีถ้าอย่างนี้มันจะง่ายกว่าเนาะมันแล้วแต่ว่าพี่จะยังถนัดยังไงเพียงแต่ว่าจิตยังไม่คุ้นไงจิตแต่ไม่ใช่ที่ว่าเราเพ่งไปอยากจะเห็นแสงหรือตามที่ท่านลงไม่ยังไม่เคยเรียนไอ้เพ่งแสงไม่หนูก็ไม่เคยแต่ว่าหนูมาได้ที่นี่นะที่วันไม่เกิดท่านวันที่18น่ะคล้ายๆกับว่าท่านพาท่านพานั่งสมาธิแล้วก็น้อมพอเราน้อมรับมามันมาก็เห็นไงเห็นที่นอนกันในคลิปอ่ะนะพี่เรามานี่หาคุณลุงได้ 3-4 ครั้งนะนั่นแหละจุดสำคัญคือตรงนี้บุญยังไม่มีเหมือนเราน้อมรับสิ่งที่ท่านให้มาเราไม่เคยเราไปวัดต่างๆใช่ไหมเราก็ไปนั่งสมาธิหลังกดหลังแขนเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเรียนรู้ทีละขั้นตอนไม่ว่าเขาแต่พอมาเนี่ยเราน้อมไงพอน้อมมาหนูเห็นแสงไงเหมือนหนูรับมาพอเห็นแสงพอนั่งเป็นนานหนูก็จะเห็นเหมือนหน้าตัวเองแต่รู้อยู่มันเป็นช่วงที่ท่านลุงบอกว่าอย่าให้หายก็แล้วกันมันมีอยู่เป็นช่วงที่เราเหมือนไปรับพลังลบมาแล้วเราแก้ไม่ตกนอนเหรอนอนเหรอนอนแล้วเขาเดือนนอนแต่หนูมาใหม่หนูนั่งนั่งเก้าอี้แต่ว่าจิตไอ้ใจเราน้อมรับคือที่พูดมาพี่ไม่รู้เรื่องเพราะพี่ยังไม่เคยวันที่7พี่ก็มาสิวันอาทิตย์นี้ก็พี่ก็กะจะมาที่คุณเล่านะเพราะว่าพี่จับไม่ถูกเพราะพี่ไม่เคยเรียนไงพี่เพิ่งมาต้องมาเออมาเนี่ยเรามาแชร์กันยังตังไม่ทำเพราะพี่ไม่ได้รับการสั่งสอนมาก่อนเพิ่งมาต้องไม่เป็นไรพี่มีบุญแล้วที่เรามาเจอกันวันนี้แล้ววันที่7พี่ต้องมาเดี๋ยวพี่แล้วพวกหนูก็เรียนที่บ้านพวกหนูก็จะเรียนดูหน้าจอก็รับจากหน้าจอก็วู้ว่าว่าเหมือนกันเพราะเราเริ่มรับที่นี่แล้วยังทำจิตทำตัวเลยไม่เป็นเลยก็ฟังไปเรื่อยๆจะน้อมเองจะรับเข้าใจเองแล้วถ้าวันธรรมดาอยู่ว่าหมายถึงกลางวันหรือว่างๆเรานั่งนี่เราก็เอาตีนนี้มันก็ได้ผลเหมือนกันด้วยคะได้ไหมทั้งวันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่รุนแรงเกินไปมันจะอยู่ที่เราด้วยนี่ไงหมายถึงนั่งแบบเนี้ยก็ได้หมดอยู่ที่เราด้วยแหละเออเนี่ยก็นั่งเราก็จะได้แล้วเราจะได้ปฏิบัติน่ะได้ตลอดน่ะมันก็ไม่ยากเนาะเพราะพี่เคยไปเรียนนั่งสมาธิไปไม่รอดไปมาหมดกับพี่พวกเราเป็นคนในประเทศไทยไปได้แต่ไปนี่ไปจะเป็นอย่างไรเท่านั้นแหละพี่ก็ไปมาทั่วเหมือนกันน่ะแต่ว่าก็งั้นๆเนี่ยพูดถึงนะวันนั้นโอ้โหนั่งคุยกับลูกหนูเนี่ยยังไม่รู้จักคุณลุงเลยมาถึงเราวิ่งคนนั่งกันสองคนจะมาหาอาจารย์ไกสอนพงพิทักษ์ค่ะเข้ามาเลยนั่งอยู่กับพี่หนูเขาหลอกพี่อะเดี๋ยวอาจารย์มาพี่เข้ามานั่งก่อนเอา
คุยไปคุยมาอาจารย์ก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะมันไม่คุยไปคุยมาทำไมหน้าพองอ่ะพี่เหรอเดี๋ยวนี้น่ะตอนแรกมาแรกๆขอโทษดำเนาะหน้าดำแล้วสาธุแกโอ้ตอนนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงๆสาธุนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยแค่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยตาใจมากเออเนี่ยเปลี่ยนจับให้นี่ไงเปลี่ยนเออพี่ห้วงพี่ปวดหัวในชีวิตถ้าพี่ไม่เคยปวดหัวพี่เราเอหรือว่าขับไล่พลังออกไปยังไงพี่จะค่อยเป็นค่อยไปนี่เนี่ยเนี่ยดุเนี่ยมาเนี่ยจับบ้านเดียวใกล้อ่ะเป็นเนี่ยมีบุญหลายบ้านอยู่ใกล้อ่ะสาธุแต่บุญเพิ่งมาถึงก็ไม่เป็นไรถึงวันละวันนี้แหละนี่คุณลุงมานอนตรงเก้าอี้นะพี่ก็คุยน้อยลงเดี๋ยวคุณลุงจะนอนเกรงใจอินทันหนุ่มไม่เป็นไรเรียกคนลงไม่รู้ว่านี่คือลงออกนี่ก็ออกจริงๆแล้วที่ไม่รู้ถึงเออแล้วเดี๋ยวมาบอกเออแล้วก็ว่าแล้วเชียวว่าผมหมอกแล้วก็แก่แก่น่าจะเป็นนะเนี่ยแต่เห็นบริการหนุ่มน่ะเขาก็นั่งคุยธรรมะเราก็นึกว่าเขาสอนลุงไงดูความโง่นึกว่าหนุ่มแล้วก็สอนลุงจ้าลุงคงเป็นเจ้าของบ้านนี้ไอ้หนุ่มคนนั้นก็คงสอนธรรมะคุยธรรมะอะไรเป็นคนบอกกล่าวเดี๋ยวลุงจะมามันบอกล้อก่อนเดี๋ยวลุงมาแล้วดีจริงแต่ว่าดีก็ดีแล้วแหละเออดีเนาะขับรถมาเองใกล้ๆนี่ดีแล้วแหละพี่เขามาเดินดูรูปแล้วบอกเราก็ไม่โง่มากคือว่าเนี่ยเราก็นึกตังหิดตังหิดไข่เป่าเหมือนกันว่าอย่างไงกันแน่เธอไหมใครเตอร์อย่างพี่บ้างเนี่ยโคเซอร์ไทเทนแมนบอกแม่เอาเลยแม่ลุยเออเลยวันนี้ไม่มีการรักษาใครแม่มาไกลแม่ลุยเลยไอเราก็ลุยแหละท่านลุงก็กำลังคุยคนนี้ไอเราก็เหมือนอยากหายอยากหายอยากหายเนาะไอเราก็ลุยแหละเหมือนสวนเหมือนได้สวนพอครั้งหลังเราต้องนิ่งต้องเข้าใจว่าแล้วแต่ท่านจะพิจารณาคือเรามาใหม่ไงแต่ที่แน่ๆนะแผลพี่เนี่ย5ปีกว่าแล้วนะโอ้พี่ไปโรงพยาบาลโรคผิวหนังโรคนั้นพี่ก็ไปนะโรคผิวหนังเนี่ยเขาตรวจเชื้อให้เดี๋ยวนั้นนะไม่ใช่ว่าไอ้นั่นนะไม่มีเชื้อแต่มันไม่หายพี่รู้ไหมหนูผ่าคลอดที่จริงไม่ได้ตั้งใจนะอยากคลอดธรรมชาตินะแต่มันเป็นเองยังไงคือเหมือนปากมดลูกขอช่องคลอดมันแคบอายุเยอะมันออกไม่เต็มที่ไม่ช่วงนั้น25เองตาช่วงนั้นนะไปรักษาคล้ายๆมันเปิดไม่เต็มที่ไงก็เลยต้องได้ผ่าฉุกเฉินไงเออนี่ไปเก็บใช่เดี๋ยวพี่ลงฮะจะไปรักษาไอ้คนนี้เนาะใช่ใช่ก็รอนานแล้วต้องให้ตกลงเบื้องต้นแบบไหม